ป็นอย่างเฮาเฮายังบ่ต้องมาเป็นอย่างอีกเกิดความทุกข์ความฮ้อในจิตในใจขอฮื้อกำลังใจทุกคนทุกท่านเด้อเฮาจะไปวิตกกังวลมันจะว่าวิตกกังวลเฮาจะไปเครียดจนเกินไปโจรเป็นที่ทุกข์ฮ้อนกินบ่ได้นอนบ่หลับยิ่งเฮากินบ่ได้เฮานอนบ่หลับต่างๆนานาเนี่ยก็ยิ่งจะทําให้สุขภาพกายสุขภาพจิตของเฮาซ้ําย่ําแย่ลงไปแหมในทางที่ดีนั้นเฮาก็ควรที่จะมาพิจารณาใคร่ครวญถึงต้นสายไปเหตุอย่างต่างๆนานาและก็ควรใจๆธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พิจารณาถึงเหตุถึงผลทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ปนแปรไปแล้วก็ที่สุดมันก็ต้องก้อยมาลายหายไปตั้งเล็กตั้งน้อยจนว่ามันบ่มีความคิดความหันอย่างเฮาต่างๆนั่นเนี่ยขณะนี้เฮาทุกข์เฮาฮ้อนเนี่ยเฮาก็ฮู้อยู่ว่ามันทุกข์มันฮ้อนพยายามปรับตัวปรับตนของเฮาฮื้อมีสติตั้งมั่นให้ดีๆสติมาปัญญาเกิดช่องทางในการที่จะทําให้เฮาทุกคนทุกท่านได้พิจารณาถึงเหตุถึงผลในต่างๆพยายามในการประคับประคองฮื้อมันโป้นวิกฤตต่างๆฮื้อมันโป้นไปเฮาต้องกึดใจอย่างที่ว่าเฮากึดบวกเฮาต้องกึดใจว่าสักวันนึงมันก็ต้องผ่านโป้นไปผ่านชีวิตของเฮาไปมันเกิดขึ้นมันผ่านเข้ามาในชีวิตเฮามันอยู่กับเฮาเมินบ่เมินก็สุดแท้แต่มันพอมันเกิดขึ้นแล้วเฮาบ่สามารถที่จะไปแก้ไขอย่างมันได้เอาก็เพียรพยายามนะครับอยู่กับมันถึงแม้มันจะสุขก็ตามมันจะทุกข์ก็ตามเฮาอยู่กับมันอย่างฮู้เนื้อฮู้คิงนั่นหมายความว่าฮู้เต้าฮู้ตันฮู้กันฮู้แก้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เฮาทุกคนทุกท่านควรจะนึกเอาไว้ในจิตในใจของเฮาเป็นในอย่างก็ตามเถอะเฮาจะอยู่ในวิกฤตอย่างใดก็ตามเถอะแต่ขอเฮาทุกคนทุกท่านจะไปละทิ้งธรรมนั่นก็คือเอาธรรมะพุทธเจ้าเป็นประทีปเตือนใต้ส่องนำทางของเฮาทุกคนทุกท่านคือได้เป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจของเฮาและอยู่ประคับประคองให้เป็นไปอย่างเป็นปกติสุขบอกว่าเรื่องใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำเฮาก็ดีการพัดพรากก็ดีการได้พบได้เจออะไรอย่างต่างๆที่บ่พึงพอใจก็ดีเฮาผ่านมานักมาหลายทุกคนผ่านทั้งนั้นน่ะผ่านฮ้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์มาเหมือนกันทั้งนั้นเฮาก็ผ่านมาแล้วบางคนถึงขนาดว่าบางทีบางครั้งถึงอาจขนาดถึงจะต้องหมดแห่งกายแห่งใจในการที่จะทําการทํางานหมดแห่งใจในการที่จะฟื้นคืนตัวมาได้แต่ด้วยเหตุว่าเฮามีสติแล้วก็มีกัลยาณมิตรคอยแนะคอยนำคอยบอกคอยเตือนเฮาทุกคนทุกท่านให้มีสติและใช้สติบนในความทุกข์ความยากความลำบากต่างๆไว้นักๆและลึกหูอยู่เป็นประจำและจะทำให้เฮาทุกคนทุกท่านผ่อนคลายและก็ผ่านพ้นวิกฤตอะไรอย่างต่างๆในชีวิตของเฮาไปได้ขอเฮาทุกคนทุกท่านเข้มแข็งนึกถึงบุญนึกถึงกุศลนึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เคยเข้ามาสู่ในชีวิตของเฮานึกถึงคนที่เฮารักนึกถึงคนที่เฮาเคารพนับถือถ้าว่าเฮามีตังออกนึกในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไปเปิ่งไปปะเปิ่นขอกำแนะกำนำเพื่อให้กำลังใจเพราะว่าจะเป็นผู้ฮู้ในหมู่บ้านก็ดีเป็นในครอบครัวก็ดีหรือเพื่อนสนิทของเฮาก็ดีกัลยาณมิตรของเฮาก็ดีเฮาจะไปทิ้งเพราะสิ่งเหล่านี้บางทีบางครั้งจะทำเฮาตาสว่างจะทำเฮาทุกคนทุกท่านได้มีช่องทางพบปะตังที่สว่างหรือว่าแสงสว่างในชีวิตของเฮาได้ดังนั้นเมื่อเฮาเกิดความทุกข์ความฮ้อนเนี่ยต่างๆนั้นจะไปอยู่คนเดียวเกิดอยู่คนเดียวนั้นเพราะว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดเพราะมันคิดอะไรอย่างต่างๆอยู่คนเดียวนี่จะทำให้เขาคิดอะไรอย่างต่างๆฟุ้งซ่านไม่ได้ตั้งที่ลบมากกว่าได้จิตตั้งที่บวกถ้าว่ามีความทุกข์ดังนั้นไปเปิดหูเปิดตาไปเข้าหาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัลยาณมิตรนี่แหละอาจจะไปห่างกัลยาณมิตรจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาผ่อนคลายจากความทุกข์ความฮ้อนอย่างนั้นและแถมอย่างหนึ่งมันเฉพาะเขาคนเดียวที่มาประสบพบเจอเกี่ยวกับโลกธรรมต่างๆ
โลกธรรมคือธรรมที่อยู่ประจำโลกของเฮานี่มาเมื่อช่วงกับช่วงกันมาแล้วหลายกับหลายกันมาตลอดโลกธรรมทั้ง8อย่างมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญและนินทามี4กู้แต่8จำพวก4กู้กู้แรกสุขมียศ1ก็ต้องมีเสื่อมยศมีลาภก็มีเสื่อมลาภมีสุขก็มีทุกข์เป็นคู่กันมีสรรเสริญแล้วก็มีนินทาเป็นของคู่กันดังนั้นโลกธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ประจำโลกของเฮามันตั้งแต่ไทยละหากเก้าหางเงาเฮาเงาเฮามูลบ่ได้ถ้าตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกก็ดีที่เฮาฮู้ความหมายอย่างต่างๆก็ดีเนี่ยก็ได้รับการศึกษาเฮียนฮู้กันมาตามลำดับและเฮาก็ควรมาใช้คือเป็นประโยชน์ในชีวิตของเฮายามที่ตุกติฮ้อนเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นกู้เป็นกิมอยู่กับเนื้อกับตัวของเฮาทุกคนทุกท่านซึ่งสิ่งเหล่านี้ธรรมะจะเป็นที่พึ่งที่อิงของเฮาได้สิ่งเหล่านี้นั้นจะปานำต่างชีวิตของเฮาให้เป็นชีวิตที่มีความสุขขึ้นมาได้อยู่ในวิกฤตเฮาก็สามารถทำให้สุขได้เฮาสามารถในการจะดำเนินชีวิตของเฮาให้เป็นปกติสุขได้ถ้าว่าเฮาคิดบวกถ้าเฮาคิดดีคิดอย่างมีหลักการและเหตุผลแล้วก็คิดไอ้อย่างที่จะทำให้เฮาทุกคนทุกท่านมีความสุขขึ้นมาได้ก็คิดเอาในต่างที่นั้นให้มันดีขึ้นมาเพราะที่สุดแล้วทุกคนตนแลเป็นที่พึ่งของตนบอกว่ายังก็ตามถึงแม้ว่าเราจะมีกัลยาณมิตรที่ดีเราอยู่ในวิกฤตใดก็ตามหรือว่ามีความสุขเพียงใดก็ตามที่สำคัญที่สุดคือตนตัวของเราจะประคับประคองจิตใจของตัวเรานั้นเป็นอย่างไรพ่องอันนี้มันมาศึกษาในจิตในใจของเรากัลยาณมิตรก็จะแนะนำบอกเก่าอะไรอย่างต่างๆนานาแต่ถ้าว่าเราบอกเอาใจเราบอกฮับใจเราบอกเปิดอ้าฮับในคำแนะนำบอกกล่าวสั่งสอนหรือว่าคำชี้แนะเหล่านั้นเฮาก็ยังเครียดอยู่ดีเฮาก็ยังทุกข์อยู่ดีแต่ถ้าว่าเฮาเปิดใจคือความไว้วางใจกัลยาณมิตรถือว่ากัลยาณมิตรนี้เป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อเฮาเปิดโอกาสเฮาทุกคนทุกท่านรองรับรองทดลองพอเป็นภาชนะที่หงายขึ้นมาเพื่อจะทำรองรับเอากรรมอะไรต่างๆจากกัลยาณมิตรเข้าสู่จิตสู่ใจของเราถ้าว่าเราประพฤติปฏิบัติได้ในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราทุกคนทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตต่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ในระดับหนึ่งดังนั้นขอฝากไว้เนาะพี่น้องศิษยาชาวบ้านเราทั้งหลายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านพ้นไปได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วแต่ว่าใครจะเจอนักเจอน้อยทุกคนเจอเหมือนกันทั้งนั้นมันจะเฉพาะเรามันจะเฉพาะครอบครัวเรามันจะเฉพาะบ้านเมืองเราทั่วโลกประกอบประสบพบเจออย่างนี้แต่ดีว่าที่เราเป็นเจ้าพุทธเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเราจะไปละไปทิ้งธรรมเราเป็นพระพุทธศาสนาเป็นคนในพระพุทธศาสนาเราก็ควรที่จะใช้เอาพุทธศาสนาไปเป็นสรณะที่เปิ่งคือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่เปิ่งพระพุทธเป็นผู้นำเฮาไปก่อนหน้าแล้วเตียวไปก่อนหน้าเฮาแล้วพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็มีเฮาประพฤติปฏิบัติอยู่ในโลกนี้และพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์บอกว่าจะเป็นสมมติสงฆ์อรหันตและอริยสงฆ์ก็ตามแม้แต่กัลยาณมิตรของเฮาที่เป็นชาวบ้านก็ชาวบ้านจะเป็นที่พึ่งของเฮาได้เหมือนกันเช่นพ่อแม่ปี่ป้าน้าอาเพื่อนสนิทมิตรแก้วสหายคําที่มีความรู้ความเข้าใจที่เฮาไว้วางใจที่เฮาฮู้ความเคารพเชื่อถือในคําอู้สั่งสอนของเพิ่นถ้าหากว่าเฮาประพฤติปฏิบัติตามคันรองของธรรมตามที่เหมาะสมเฮาก็สามารถในการที่จะฟื้นคืนสติของเฮาขึ้นมาได้และสามารถในการที่จะดําเนินชีวิตของเฮาก็คือขาดตกบกพร่องหรือว่าขาดตกบกพร่องก็คือมันขาดตกบกพร่องน้อยที่สุด
พื่อที่จะให้เราบรรเทาความทุกข์ความร้อนที่เกิดขึ้นในตุดในตนตัวจิตใจของเราเพื่อมันออกไปทุเลาเบาบางออกไปดังนั้นในวันนี้อาตมาภาพก็กับผมมาพร้อมกับท่านพระครูกัลยาณปรโมทก็หันว่าสมควรแก่เวลากล้าขอนิมนต์ท่านพระครูเนอะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะได้มาอู้เอ่ยสนทนากันและก็เป็นปกติเนาะเป็นปกติอู้กันเสร็จแล้วก็จะเปิดสายคือกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่างหลายได้โทรเข้ามาโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันมีใครมีข้อสงสัยจะใดก็ดีหรือมีข้อกังขาหรือมีความสงสัยอยากจะเพิ่มเติมเพิ่มต่อจากที่ตุ๊เจ้าได้อู้ได้สนทนากันนี่จะเสริมเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนเห็นหูด้วยกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีและสุดท้ายนี่ก็ขออนุโมทนาท่านพระครูกัลยาณปรโมทได้อู้เอ่ยแล้วก็ได้จี้สนทนาได้อู้ธรรมะเนาะแล้วก็จะได้สนทนากันต่อไปขออนุโมทนาครับครับขอน้อมกราบถวายความเคารพพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าจู้ตนจู้องค์ที่ฟังรายการขณะนี้ขอไว้สาอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณครับผมครับผมสัตตุครับรุ่นพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการเหมือนเดียวกันทำคืนนี้อาตมาภาพทั้งสองก็ได้มาทำหน้าที่พบปะกับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมผู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่อาจารย์ท่านพระครูสถิตได้แจ้งไปว่าก็ขาดไปรูปหนึ่งคือท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทด้วยสถานการณ์โควิดเนาะมีการกักบ่ฮือเข้าออกหมู่บ้านเตื้อเนี่ยนะก็เลยของดคงจะเพราะว่าติดหน้านี่อาจจะเป็นไปได้ก่อนที่จะได้มาพบกับพ่อแม่สถาญาติโยมเนาะท่านอาจารย์ท่านครูสถิตก็ได้อู้ธรรมะไปห้องบางส่วนก็นึกว่าจะอู้เมินๆอู้เหตุกรรมเดียวหมดลมหมดลมวันนี้ก็เป็นวันพระเนาะก่อนจะมาเนี่ยมันก็ต้องอู้สถาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่ที่วัดก็ทำตั้งแต่หกโมงก็สลับซับเปลี่ยนกับพ่องอู้นักพ่องน้อยพ่องไอ้ค่ะเนาะสุทานาพ่องอย่างพ่องอู้พ่องในมูลท่านพระครูเปิดประเด็นกันว่าก็บอกว่าจะอู้ธรรมะอย่างแต่ว่าพอดีแต่เจ้าเมื่อวันผู้ที่ฟังรายการนี่คือแม่แก้วห้อยละเนาะแม่แก้วยีวาแม่แก้วยาวาบ้านห้อยละเพราะว่าแม่แก้วนั้นเป็นผู้พิการทางสายตาแต่เป็นผู้ที่ติดตามมาตลอดครับตั้งแต่แรกที่เขาจะรายการละแล้วก็ช่วงนี้เพิ่นก็รายการในรอบตัวเท่าแก่กับป้าน่ะก็ยากเนาะแล้วก็โทรไปหาในรอบอันนี้ว่าโทรหารายการแต่ก็บ่ติดเนาะเพราะก็เลยว่าโทรหลังใหม่ครับก็ว่าเอ๊ะก็จังโทรมาที่ผมเหมือนกันครับกล้องหาตลอดเหมือนกันนะถ้าวันใดถึงเวลาครูบาอาจารย์จะออกแล้วถ้าบ่ถ้าเฮาบ่ได้มาอู้นี่ก็มันขาดเพิ่นรอเนี่ยมาคึดถึงตัวเนี้ยว่าเวลาถึงมีญาติโยมไม่อุ้ยหลายคนเนาะที่โทรไปแล้วไอ้วันนี้ท่านจะไปออกรายการก่อไอ้นะมันติดขึ้นนี้แต่ถ้าฟังอยู่เนอร์ไอ้นะคิดใจว่าโอ้พ่นที่พ่นท่าฟังกับท่าฟังแท้ไม่แก้วกับว่าเออแต่ก่อนเนี่ยมันจึงมีคนโทรมาถามห้องถามธรรมะนี่นะที่ก็ได้ความรู้โดยถ้าไม่แก้วผมก็ว่าเออพ่นก็มีข้อข้องใจอยู่แค่ถามเอาไปได้เอาประเด็นเนี่ยมาอู้กันลองว่ามาลองอะยังการก็ว่ามันเป็นยังเมื่อหนึ่งเมื่อคืนถ้าไปอู้ก็จะถามท่านพระครูสถิตฮือเอง เป็นตัวแทนไม่แก้วไม่แก้ววันเรื่องงานศพนี่แหละพ่นว่าเออประเดี๋ยวนะงานศพน่ะมันมีแม่ก็ข้องใจว่าบางคนพ่นก็เวลาจะเผาเนาะคนก็ให้ได้ยินเนาะครับตาบานจะได้ยินอย่างบางศพพ่นก็จีบอกไฟเองอะบุ่มบั่มบั่มบางศพกับบะหมี่ครับเอ๊ะมันจะผิดแปลกแตกต่างกันจะได้กามันจะได้บุญกันบ่ได้บุญกันมันแตกต่างกันจะได้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งเนาะครับแล้วมันเป็นความเชื่อที่เป็นมาจะได้กับการเผาศพของเจ้าพูดเท่านี้แล้วก็แห่ประกันนั่นก็ว่าแล้วก็การบวชเหมือนกันบางทีได้ยินเขาว่ามีคนตายเขาก็จะบวชเนนพ่องบวชพราหมณ์ชีพราหมณ์พ่องฮือครับบางคนก็บ่มีบ่มีไผบวชเฮ้อแล้วมันจะแตกต่างกันจะได้ความเป็นบุญกาผู้ที่ตายเนี่ยจะได้รับอานิสงส์อย่างได้แตกต่างกันอันนี้2ข้อท่านพระครูแล้วถ้าพระครูตอบปุ่นไปฟ้องหรือยังไม่ได้ตอบบอกว่ามันแน่นิ่วมันจะเสี่ยงกับอู้แหละตอบแน่นิ่วตอบก็เลยว่าเป็นยังท่านพระครูว่าไปก่อนถ้าที่ตอบไปตอบไม่ได้ฟ้องมันอันนี้มันเรื่องความเชื่อนี่มันเป็นความเชื่อที่
เนี่ยแต่บ้านแต่เมืองเนาะอืมครับพุทธศาสนาเขามันก็ทั่วประเทศแต่ละบ้านแต่ละเมืองมันก็มีความเชื่อในท้องถิ่นที่แฝงเข้ามาครับบางอย่างมันก็บังคับแย้งกับความเชื่อกับการทำบุญเนี่ยประกอบอนุโลมเข้ามาหากันได้ครับอย่างการจี้บอกไฟเนี่ยมันก็แล้วแต่ความพร้อมของศรัทธาญาติโยมมันแบบเป็นบุญเป็นบาปอย่างนี้มันใช่ว่าจะได้บุญที่บ้านจี้บอกไฟเฮ้อเน้อหรือบัจจี้บอกไฟบัได้บุญกับบัจใจอันนี้มันเป็นการทำเพื่อคือเป็นการสรรเสริญเป็นการยกยอกูลนี่เนาะแค่จัดงานโศพคือพ่อแม่กาครูบาอาจารย์เขาคือมันคือมันดีอ่ะมันเปิงกับที่ใครทดแทนคุณอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่งดงามหรือว่าเป็นความที่ดีขึ้นก็เอามาใส่เองอ่ะเป็นการปูชาคุณพ่อเป็นการยกยอดยกยองยกยอคุณพ่อนี่เนาะปูชาเปิ้ลมันเริ่มตั้งแต่เขาแปลงมันใช่มีกระบอกไฟเนาะมีการแปลงปราสาทกาอ่ะเครื่องประดับโศพอ่ะซึ่งแต่ละบ้านละเมืองบางที่พวกผมมีเนาะท่านครูตอบอีเนาะสองอย่างเนาะสองอย่างก็มันเรื่องบวชเนาะสองอย่างคือเรื่องบวชแล้วก็เรื่องจีบบกฟุ้นบกไฟเนาะผมในความคิดของผมเนาะเป็นความคิดส่วนตัวเนาะครับการที่อันดับแรกนี่การจีบบกฟุ้นบกไฟนี่ก็ดีนะมันจะแตกต่างกันก็ที่บ้านอื่นเมืองอื่นก็บริหารเพิ่นมีแต่ว่าพื้นบ้านล้านนาของเขาเนี่ยมันมีช่างศิลปะอะไรต่างๆมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอันนี้อยู่วัฒนธรรมอันดีงามอันนี้เยอะมากแล้วก็เฮาก็ได้ยึดถือปฏิบัติอันใดที่เฮาทำได้โดยบ่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นนะผมก็จะว่านะก็ทำไปเตอะเป็นยังถ้าว่าจะได้บุญก่อนในคำตอบนี่ก็บุญคืออย่างเฮาต้องตีความหมายในตรงนี้ให้มันชัดเจนแล้วก็ลักของการทำบุญของพุทธศาสนาเฮามีกี่อย่างลักใหญ่มี3ลักขยายไปให้เป็น10แต่ในการจุดบอกไฟนั้นมีตรงนั้นก็มันก็จะเฉียดๆที่ว่าขนขวายกิจการงานอะไรอย่างต่างๆที่มันเหมาะสมขนขวายวัยวัฒน์ครับในการขนขวายก็เพื่อกิจการปุจจาคุณอย่างเขาขนขวายดอกไม้ทูบเทียนปุจจารัตนตรัยก็ดีในโต๊ะหมู่บูชาก็ดีขนขวายทำกิจการงานอยู่ก็ดีอ่ะมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอันนี้เขาขนขวายเป็นการปุจจาคุณครูบาอาจารย์ก็ดียิ่งมันละเอียดประณีตใส่ใจเพิ่มความงดงามอย่างขึ้นก็แสดงอันนี้หมายถึงความอ่อนโยนในจิตในใจหรือความตั้งใจของคนเพราะว่ามันเปลี่ยนความศีวิไลหรือความพัฒนาทางอริยธรรมมันเป็นอริยะของประเพณีประเพณีครับประเพณีดีงามซึ่งถามว่าถ้าทำแล้วเขาสบายใจมีความสุขก็พอที่ทำมาได้ทำได้มาเดือดร้อนตนและผู้อื่นเพราะว่ามันกลมพิษแล้วก็มันมาพิษมาทุกข์อ่ะที่ปุ้นมันมีหรือว่าปุ้นมันต้องการทำจริตประเพณีปุ้นมันมีก็เป็นอย่างพิษเพิ่นบ่มีงบเพิ่นบ่มีประมาณที่ทําได้ก็เป็นหยังแต่บางคนบางท่านที่อาหารอย่างของจีนก็ดีนะเพิ่นไปฝังเนี่ยเพิ่นฝังซื้อที่ทําฝังศพโอ้ที่ถูกๆนะใช่ๆแปลงแต่บางที่เหมาะๆงามงานที่ถูกแปลงแล้วเฮาแปลงประสาทแปลงแล้วแปลงแปลงนะโอ้อ้วกกันเป็นหลักล้านก็มีเลยเป็น10ล้านก็มีเลยที่บางที่เนาะที่เพิ่นว่าของจุ้ยดีอย่างว่าเคยถามเนาะเคยเพิ่นว่าตั้งหลังต้องเป็นเนินเนาะตั้งหลังเป็นเขาตั้งหน้าเป็นน้ำถ้าได้ที่อันนั้นจะเป็นที่ที่ไปฝังบรรพบุรุษเนี่ยจะทำผู้มีความเจริญรุ่งเรืองกับลูกกับหลานพวกก็อย่าแสวงหาที่แล้วก็จะแปลงจะแปลง อย่างที่ได้หันได้ชัดเจนคือจังหวัดนครสวรรค์แปลงมากๆตรงนั้นมันเป็นสุสานหลวงเลยเนาะสุสานที่ใหญ่มากคนก็ไปซื้อฝังหันเพราะตั้งหน้ามันเป็นแม่น้ำบึงอย่างก็คุณบึงบุรพเทศบึงบุรพเทศกะตั้งหลังเป็นเขาเป็นเองต่างๆนานาเงี้ยซึ่งท่านคงจุ้ยดีของจุ้ยดีนครสวรรค์เนี่ยคนได้หันไปเขาก่อนเนาะซึ่งก็อันนี้ก็สุดแท้แต่กันแล้วกันนั่นคือความเชื่อในแนวของพี่น้องชาวจีนก็ก็มีการที่จะขนขวายในการที่จะทำงานศพเนี่ยเพื่อกับบรรพบุรุษหรือว่าคนที่ห้าของเพื่อนเนี่ยอย่างดีแต่ไปทำนักบวชที่ทำพิธีเนี่ยก็บังยังสตัดได้ประสาทประส้อยก็มีเอาใส่ล้อไปเอาใส่รถไปก่อนอันนั้นประดับตกแต่งเล็กๆน้อยๆงดงามแต่บางทีบางครั้งเล็กๆน้อยๆก็จะเสียงบดานะเสียงต่างหนักกันนะถึงแม้ว่าจะดูแบบเบาๆเบาเวอร์บ่อย่างอึกครึกอย่างใหญ่โตนี่นะเทียบว่าอย่างการจัดงานศพของพระสูงเนาะครับบางทีเฮาบ้านทางภาคเหนือฮะโอ้ทุกเจ้าตายนี่แปลงประสาทแปลงนกฮอสดีลิงเส้นหลายแสนแล้วก็บอกโอ้ทางอีสานพระสายพระป่าเพิ่นชั้นง่ายน้อยเนาะบางทีเพิ่นก็ทำเนินแล้วก็แปลงล่องแล้วก็มีโกดแต่หัวข้อมูลว่าอันนั้นน่ะมันจะน้อยๆเหมือนกัน อั
ันนี้หมายความว่าเสียงดังเหมือนกันแล้วแต่ฮีดไผ่ห้อยมันครับฮีดไผ่ห้อยมันเฮาปูชากุลของครูบาอาจารย์ก็ดีพระสงฆ์สังฆเจ้าที่เฮาเคารพกราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมพร้อมที่จะทำตรงนี้เนื่องว่ามันเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นคือแม้แต่ตัวผู้ที่จะตายเองบางทีเพิ่นวางแผนไว้เพิ่นมีเงินก้อนหนึ่งสำหรับผู้ลูกหลานที่จะทำตรงนี้แล้วเพิ่นพอใจที่จะทำอันตัวครับบางคนสั่งไว้เลยนะท่านอุ้ยตายนะเอาแห้งอุ้ยเหนื่อยอ่ะเอาประสาทเหนื่อยอ่ะเพิ่นมีความเชื่อของเพิ่นอันถ้าเฮาเป็นลูกหลานเฮาบ่ทำก็มันก็ดูคัดเพิ่นเฮาว่าคำสั่งผีตายคำสั่งผีตายบักคาดมันคือคาดแต่ว่าแต่คำในสั่งคำสั่งอีบางทีมันก็ต้องอยู่ในกรอบในหรือในขนบธรรมเนียมที่ดีนะแม่นไม่ใช่ว่าไปสั่งในเรื่องที่บ่ถูกบ่ต้องร้อนไปลุ่มกันคนที่บ่ผิดศีลผิดธรรมไงนะคนบ่มีศีลมีธรรมมาสั่งไว้เฮามักเล่าลูกอ่ะถ้าตายนี่เลี้ยงเต็มที่เด้อเลี้ยงเต็มว่าฮือดีกับมันบอกไปตานตัวอ่ะเพราะเฮาอึ้งเป็นบ่ฮู้จะแปลงน้ำยาตัวยุ่งเนาะเพราะว่าเฮาไปกินเพิ่นมานักอ่ะซึ่งความเชื่อเหล่านี้เนี่ยอันใดที่เฮาจะควรที่จะอู้เฮาควรที่จะแนะนำบอกกล่าวเฮาก็บอกกล่าวอย่างที่ว่าบ่ควรที่จะเอาไปตานเนี่ยเอาห่อกระดาษไปเฮียกล้าหมู่เนาะสมมุติว่าไอ้นะอันนี้คนตายเพิ่นมักขนัดนี่นะมันมีอาจารย์ผมเคยเจอว่ามีตัวอย่างมีเคสหนึ่งว่าจมูกมันตายถ่ายโดนยิงเนี่ยถ่ายโดนฆ่ากันแล้วมันก็ฆ่ากันเนาะตามภาษาไปรุ่นเนี่ยนะไปถามเจ้าสุเมื่อมันวันนั้นมันก็เอาปืนผ่าตานมันห่อมันใส่ถุงไม่ใช่นะตามตัวขอนเข้าเท่ากับปั่นปอนเสร็จแล้วมันก็ผูจาคืนนั่นก็บอกว่าอย่างมีนาฮะเนาะมันรุ่นไปว่าเป็นปืนเนี่ยให้พีดว่ะมันเป็นเครื่องอาวุธที่จริงมันตามหลักมันบ่มันบ่ถูกบ่ถูกนะการที่จะเอาอาวุธที่พระเจ้าบ่ก็จับอาวุธนี่หมายถึงว่าเจตนาที่มันจะไปซ่อถึงการที่จะไปทําร้ายกันโลกปืนเนี่ยแม้แต่การซื้อกันขายก็ถือว่าผิดนะพระเจ้าสอนว่าเป็นมิจฉาวณิชานะแล้วเขาบ่เข้าใจเนี่ยยิ่งเขามาตานก็ซ้ําผิดใหญ่กะเฮามาหันแน่นอนด้วยความบ่ฮู้ว่ามันห่ออยู่มามันบ่บอกโดยเอามาตานตัวกันถึงผ้าถึงควายเนาะพบกันมาอ่ะแล้วมันลุกกับผู้จาคืนเขาต้องรู้ว่ามันเหมาะสมหรือไม่คนตาลนั่นนะจะเหมาะสมกับผู้บริโภคก็อย่างนั้นนะบางสิ่งบางอย่างนี่เขาก็จะไปเชื่ออย่างนักเกินไปโดยมันใจปัญญาในการที่นี่ว่าถ้าว่าคนมีความเชื่ออย่างสมมติว่าไอ้คนนั้นมันตายไปมันไปแค้นไอ้คนนั้นเนาะมันจะไปฆ่ากันเนี่ยมันก็ไปสร้างบาปต่อแหมขนาดเป็นยูผีเป็นผีแล้วนะเขาเหมือนกับว่าเขาไปส่งเสริมมันไปสร้างบาปต่อแหมอีกอันนี้คือความเชื่อตัวที่เขาควรจะต้องค่อยห้ามกันละอาจจะต้องปามว่านี่มันเป็นความเชื่อที่บ่ถูกเน้อถึงแม้มันคนตายต้องการอย่างนั้นโดยที่ฟังจากคนอื่นว่าก็ได้คนแต่มันบรรลุมาบอกหรอกเดี๋ยวไปเชื่อก็เมื่อก็หมอกะหรือว่าไปเข้าฝันกะอย่าเอาความฝันตัวเองว่าอันนี้ก็เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราจะเชื่ออย่างบางสิ่งบางอย่างศรัทธาไปว่าความเชื่อถ้าเชื่ออย่างบางสิ่งบางอย่างต้องใจปัญญากำกับตัวครับเชื่อยิ่งปัญญาจะย่อนจะเกิดความหลงผิดถ้าว่าบ่เชื่ออะอย่างเลยใจปัญญาพิจารณาทีท่วนอย่างก็อึนปอยจุ่มมีศรัทธาอย่างสักอย่างเลยอันนี้ก็สุดโต่งปัญญายิ่งศรัทธาใจย่อนก็จะทําให้บ่เชื่ออย่างซะแล้วก็ถ้าคนถ้าว่ามันเป็นอันล้ําไปนะแม่นเป้าหมายที่สุดของการนับถือพุทธศาสนาคือการปล่อยวางเนาะครับผมการบําเพ็ญถึงที่สุดว่าการฝึกจิตก็ดีทานศีลภาวนาของเฮาเต็มที่เกิดขึ้นเอาอย่างนี้แหละเอาแต่ว่าการกว่าที่เฮาจะถึงขั้นนั้นมันมีน้อยครับแต่ว่าคนที่ยังบ่ถึงขั้นปล่อยวางแต่เขาก็อยู่ในกับสมมุติแบบโลกเนี่ยสมมุติอันใดที่มันยังเป็นสมมุติบัญญัติที่มันเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้สึกเพื่อจะไปสู่ซึ่งมันก็เป็นนามธรรมที่ถ่ายมันลูกเป็นลูกธรรมเนาะถือว่าการจัดสมอย่างที่ว่าเนี่ยพ่อแม่เขาตายถึงเตื้อใส่ประสาทเพิ่นเอาแปลงบกจีบกไฟเพิ่นอย่างนี้นะประดับเพิ่นเต็มที่นะคือมันถ่ายทอดความรู้สึกแต่ถ้าว่าถามว่าเขาก้าวล่วงไปถึงปุ้นแล้วถึงว่าขั้นที่ว่าเขาไปยึดมั่นถึงมั่นเขาก็บอกต้องไม่เอาอย่างก็ได้แต่ว่าเราเองอยู่ในสภาพว่าเราก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเตื้อแล้วทีนี้ว่าการที่เราส่งเสริมอย่างนี้ถามว่ามันผิดกติกาของสังคมผิดศีลผิดธรรมก่อนมันก็ผิดแล้วมันก็ทำให้เป็นเรื่องการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมก่อนส่งเสริมอาชีพอาชีพเนาะครับแต่ถ้าเราโอ้ยอย่างนั้นผมเคยได้ยินกรรมมันหนึ่งไอ้มูที่แปลงประสาทนะแผงล่องแปลงประสาทแปลงบวกไฟเนี่ยมันก็อู้เชิงน้อยจ่ายโพดมาในนี่บอกว่ามันมีคนว่าไอ้เงี้ยเอาไปแปลงประสาทนี่อย่างไปเผาขว้างมาได้เนี่ย
แต่ความละเอียดความลึกซึ้งในตรงนั้นอุตโตอิมชบแต่อันนี้มันบอกว่าไอ้นี่มันบอกว่ามันก็บหันสลาแปลงประสาทและสตางค์ไปเผาขว้างเสื้อลุกครับสตางค์ที่เขาได้มาจากการขายประสาทเขาก็ไปใช้ประโยชน์ที่มีประโยชน์กับเขาถึงแม้ประสาทที่เขาขายเพื่อไปเผาขว้างเงินนั้นมันไม่ใช่ไปเผากับประสาทหรอกเงินนั้นก็มันคือคนแปลงประสาทเนาะคนกับรายได้หมุนเวียนสร้างอาชีพสร้างอาชีพที่ทำตรงนั้นตัวเองมันก็ว่าถูกมันก็ได้ความคิดเออบหันสบหันโคตรขายประสาทเอาเงินไปเผาขว้างเสื้อหรอเนี่ยอันนี้เราเกิดไปถึงกว้างขวางกับคนแปลงเราแปลงยาแปลงอย่างนั้นเนาะเขาคิดถึงความสูญเสียตรงนั้นถ้าจะไปรณรงค์ตรงนั้นเขาจุดรณรงค์ว่าเอองานศพนี้เขาบ่เลี้ยงเหล้าเด็ดขาดเขาเคยมีของงานนี้เขาบ่มีการพนันเด็ดขาดงานนี้เขาบ่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเด็ดขาดอันนี้เขาบ่เคยเอามาเป็นประเด็นที่ว่าจะมานั้นเขาก็ยมาอู้กันที่ในหมู่บ้านโอ้โหพยายามรณรงค์ขอความร่วมมือกับพี่น้องสาธารณบ้านแล้วก็ชี้แจงถึงเหตุและการและเหตุผลอย่างให้คนฟังก็ได้ประมาณหนึ่งเพราะว่ามูลนี้มันเรื่องของมันผิดเรื่องศีลเรื่องธรรมตัวครับผมมันไม่ใช่ไปตัวกันแล้วก็สิ้นเปลืองด้วยใช่เหตุมันไม่ใช่เป็นต้นเง่าแห่งกันจะทำให้เกิดบุญกุศลเฮานี่มาเป็นบุญมาเพ่งกุศลอย่างต่างๆนี่มันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เป็นบุญเป็นกุศลน่ะเอาอย่างพูดว่าเนาะเอาคนอย่างก็ตุเจ้าเป็นผู้นำตุเจ้าตาดีจุกตาตาบอดถ้าตุเจ้าไปบอกฮอดระวังสถาตาบอดจุกตุเจ้าตาดีคนตาดีจุกคนตาบอดอันนี้ไม่ใช่บ้ากระทบภายเนอร์ไม่ใช่เอาตามเออมาเขาว่าเฮาโอ้กันเฉยๆคนตาดีจงคนตาบอดคนตาดีไปบ่รอดคนตาบอดปิ๊กมาจงคนตาดีเออเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าตรงนี้ไม่อยู่ไหนอ่ะอันทุกหมายความว่าอย่างความเชื่อหรือยี่ห้อยบางอย่างนะครับสมมติว่าทุกเจ้าเขาเปลี่ยนผู้หูครับหูอยู่แต่ว่ามันบ่ถูกแต่เขามาทำอย่างอันเขาก็เอออ๋อหอมกอ่ะหรือว่าทานกระแสเขาบ่ไหวในที่สุดเอาเข้าเข้าก็จะเป็นว่าเออกลายเป็นเรื่องที่ถูกใจเอามานำความหูเหานำโคตรโคตรหูกับปากมาได้เจ้าครับอันนี้บางครั้งนี่ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพูดเขาว่าเกิดการเฉพาะหน้าอีกก็ดีเนาะต่อหน้าเองนะเขาก็ดักคอตรงนั้นเลยดักอย่างไรดักคอมาเขาว่าอย่างอีเนอร์มันเป็นอย่างอีเนอร์เขาบอกคนที่จะมาทำมาแยะมาทำอีเนอร์แรกเริ่มเขาทำที่ในวัดต้องในวัดนะวัดเป็นตะย่างก่อนแล้วถ้าหาว่าคนที่เพิ่งหันดีหันงามตัวโอ้มันประหยัดมันเนี่ยใช่อาศพไว้วัดหนึ่งประหยัดหนึ่งนั้นประหยัดน้อยดีงามได้ปิดบุญกุศลไปส่งโอ้ดีงามขนาดคนก็เริ่มไม้พอละนี่คือหลักการและเหตุผลใช่เอาหันได้ชัดเจนแล้วบอกคนต่อไปนี่ปากต่อปากแล้วเมื่อมันได้เป็นของดีอ่ะเป็นสิ่งที่ดีอ่ะคนก็พร้อมที่จะทำตามใช่แล้วก็มันหันได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมอ่ะมันไม่ใช่เพราะจะว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมมันชัดเจนงานนี้โอ้ไปจัดที่วัดเนาะประหยัดยัดนักก้านั้นก้านี้ก็ไม่ได้เสี่ยงปิดย่อยไหมเนาะแต่ถ้าเรื่องกินเรื่องตานโอเคอยู่เนี่ยเพราะว่าปัญหาชัดเจนยุคประเดี๋ยวอาจารย์คนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยในสังคมคู่หมู่บ้านมันน้อยลง มีการมีงานปุ๊บเนี่ยมันจะมาจ่วยกันลุบๆแต่ก่อนมันค่อนข้างยากขึ้นครับบางทีการเต้นการยกโต๊ะยกต่างเนี่ยมันจะยากขึ้นเพราะนั้นการมาจัดงานวัดที่วัดเนี่ยบางทีมันจะลดทอนปัญหาเรื่องตรงนี้บางทีบางครอบครัวเพื่อนแบบมีญาติมากเนาะคนในบ้านเพื่อนมานั่งเพื่อนมาตรงวัดผู้ปกติตัดปัญหาเรื่องตัวนี้ในแห่งอย่างวัดเนี่ยมันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดความห้องน้ำห้องท่าการบริการแขกที่มาความอำนวยสะดวกอะไรต่างๆมันพร้อมแขกเรือเนาะมันดูเป็นอย่างมีหลายงานศพที่เขาไปใช้ที่วัดแล้วเขามาดูเขาก็ประทับใจเขาว่าโอ้เนี่ยดีเนาะรู้สึกว่าภาพลักษณ์มันออกมาดีดีนี่ถ้าไปจัดบ้านคงบัดจัดได้ดีอีกเนี่ยอันนั้นถือว่าวัดคุณนำชุมชนอย่างหนึ่งคือทุกเจ้าเนาะคุณนำชุมชนถ้าหากว่าถ้าวัดเฮาเป็นแบบอย่างหรือว่าทำเป็นตัวแบบให้ได้หันชัดเจนตัวแบบอย่างหันชัดเจนนะสถาจะบ้านประกอบฟังอยู่ชนประเทศจนมีคนขอเลยอ่ะถ้าแต่แล้วมาไว้วัดเนี่ยเออจองมาแล้วอันนี้เมื่อหันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วบอกจะเอาเงินไว้ก้อนนอกบอกว่าเงินก้อนนี้จะอี้เนอแจมบอกไว้ก่อนว่าขอคือจัดการธุรกรรมผมว่าเพื่อนเลงหันบอกใช่ว่าแค่ว่าประโยชน์นี้เริ่มหันว่าในสังคมทุกวันนี้คนที่มันจะช่วยกันช่วยงานกันมันเริ่มน้อยลงน้อยลงมันคนหนุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวคนหนุ่มกำลังก้อมต่างๆมันออกไปทางนอกบ้านทำการทำงานทางนอกบ้านกันเยอะยิ่งเขาเองเป็นคนที่มันมีญาติพี่น้องนักมันก็จะเป็นการมันก็ว่า
รู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นตัวลำบากเอาเข้ามันก็เหลือก็คนเฒ่าคนแก่นะโคคะนโมกับประตูกระเสียงดีอยู่ตรงนั้นนะเพิ่นคือถึงตัวนี้มันก็ดีเหมือนกันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเขาก็ต้องค่อยๆปรับปรับไปตามสภาพคือเรื่องมันเนี่ยถามว่ามันจะเป็นบุญเป็นบาปก่อนเรื่องบางเรื่องสมมติว่าเอ๊ะคนแต่ก่อนตายต้องไว้บ้านกะถ้าบ่ได้บ้านเนี่ยนี่จะบ่ได้บุญดิเนี่ยคือเฮาปรับเปลี่ยนความคิดได้ที่ควรจะปรับเนาะแต่กรณีอย่างกรณีอย่างว่าเออเพิ่นใส่ปราสาทใส่ล่องจีบอกฟ้านี่แล้วแต่ความพร้อมเพิ่นเพิ่นมีโอกาสที่ทําได้ของเพิ่นกันเป็นเบื้องต้นว่ามันเดือดร้อนตนผู้อื่นเฮาจะมาห้ามไปตีกองแข่งฟ้าบ่ขี้มาแข่งตะวันเฮาจะเป็นมาตรฐานว่าบัดเดี๋ยวนี้ถ้ามาไว้วัดห้ามเด้อใส่ก็ลองอีกก็พอเฮาจะบ่ว่าแล้วแต่ความพร้อมของคุณแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็ความพร้อมมีลูกหลานเพิ่นมีพร้อมเพิ่นมีงบเพิ่นจะใส่ได้เรื่องของเพิ่นถ้าเพิ่นบ่เดือดร้อนเฮาก็บ่ห้ามแต่เพียงแต่ว่าแนะว่าเฮาอยู่ระดับไหนควรจะอยู่อย่างไรเฮาควรจะประพฤติปฏิบัติหรือว่าควรจะจัดงานหมอกใดอันนี้แนะได้นําเพราะนั้นอย่างที่แม่แก้วถามมาว่ามันจะเป็นบุญกะมันเป็นประโยชน์แก่ผู้ตายหรือผู้ยังก็อันนี้ในส่วนของผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยพูดถึงได้ในความรู้สึกของเฮาสมมุติว่าญาติพี่น้องพ่อแม่เฮาตายเนี่ยเฮาก็ต้องการทําให้เพิ่นดีในเรื่องของภาพที่เฮาได้หันสมมุติว่าตามประเพณีพื้นบ้านล้านนาของเฮาแต่บ่มีบ้านมากินใกล้กันฮะเพิ่นทําปฏิบัติธรรมอันใดดีอีตลอดอ่ะอันใดดีอ่ะอันที่ลูกหลานเพิ่นดีเพิ่นพร้อมมันก็ทําสมมุติว่าความรู้สึกเก่าๆเฮาสิโอ้มีกันร้องเกณฑ์เดียวจุรุดมันก็อนาถาใช่ป่ะแม่นบ่ความรู้สึกมันเป็นอันน่ะเป็นอันแล้วคนตะกอนก็แก้ยากนะคนตะกอนก็เคยช่วยกันแปลงเนาะแปลงแรกๆก็แปลงแมวครอบแปลงประสาทตามประสาทที่ช่วยกันไปบ้านไปเมืองมันรูนมาถึงมีการแปลงขายมันก็บ่ใช่ว่าละเลยตั้งแต่ต้นมาว่าแค่แปลงอันง่ายๆแน่มันแล้วแต่เหตุการณ์บ้านเมืองการปรับของสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเฮาก็ต้องประยุกต์ใช้ไปตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์กาลเทศะอีติว่าเฮาอู้อีในหมู่เพิ่นแปลงร่องแปลงประสาทขายนี่บ่ชอบเด้อก็บ่ฮู้เฮาโอ้เป็นกลางๆนะโอ้กลางๆเฮาก็บ่ใช่ว่าไผมากําหนดเฮาด้วยโอ้ยเฮาจะได้สตางค์จริงๆคนที่เปิ้นแปลงมูลนิธิขายเปิ้นก็มีเรื่องของวัฒนธรรมมีเรื่องของอย่างถูกกะอันนี้ถูกต้องของจิตใจของเปิ้นเหมือนกันบ่ใช่ว่าเปิ้นจะเอาเป๊ะหมดแหน่บางทีช่วยเหลือไปมันก่อนก็มีเท่าที่มีแทบทุกงานน่ะคนทุกคนยากเปิ้นก็สมมุติว่าเปิ้นได้จากคนที่มีฐานะเนาะตัวเกิดมาเผื่อแผ่คนทุกคนที่ตุกไม่ได้จะบริจาคคือลดทอนละกันบางสิ่งบางอย่างนี่มันเอื้อซึ่งกันและกันบางสิ่งบางอย่างนี่เหมือนจะว่าพระเจ้าโอ้งงงงดเข้ามาใส่กระเป๋าหรือว่าใส่หน้าตาของเองบนใจคนเจ้าภาพคนนั้นเพิ่นพร้อมได้อย่างคือได้ในฐานะนี้เพิ่นสมว่าเพิ่นราคาแพงเนาะเพิ่นคือตามราคาได้เข้ามาเพิ่นก็ได้จากตรงนั้นผมคิดใจว่าคนที่ทําอาชีพนี้นะแปลงประสาทประซ้อยก็ดีขายล่องก็ดีนะผมก็ใจว่าเปิ้นผ่านกระบวนการได้หันหูตาเปิ้นกว้างครับเปิ้นหันนักละเปิ้นหันทุกก็มีรวยก็มีคนที่ธรรมดาก็มีมีทุกอย่างอ่ะไม่แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามเปิ้นก็หันสภาพว่าเออแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมันเป็นจะได้อันใดที่เปิ้นช่วยได้ก็ช่วยนะช่วยอย่างที่เท่าครูอู้ตะกี้นะว่าอู้ว่าสมที่เปิ้นมั่งบุญตุนตาเนี่ยท้องตะใดเปิ้นก็ต้องบ่าก็ตอบว่าอย่างอ่ะอันนั้นเขาก็เอาได้จากตัวนั้นอาจจะได้กับพี่กับไฮปอนนิดหน่อยนี่นะคนที่บนตุกบนยาปุ๊บก็ไม่จะคิดอย่างนั้นนะบางทีก็ส่งเสริมไปบางทีสมมุติว่าประสาทนี้3ปอนสมมุตินี่เนาะจริงๆมัน3ปอนไป4ปอนเนี่ยปุ๊บก็ยอมเสียในตรงนี้เสียสละตรงนี้เปื้อนได้กล้าของก็อย่างคือเออพอแล้วสังเกตพร้อมเป็นอันบางทีเพิ่นเอาส่องปัจจัยฮื้อเจ้าภาพตัวนะเออันนี้คือความเกื้อกูลเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลโดยผ่านระบบจากว่าตะกอนนี้ช่วยกันแปลงแต่มาบัดนี้มาผ่านระบบของการค้าการขายก็จริงแต่ว่าระบบวิธีการเกื้อกูลมันก็ยังมีอยู่แม่นอันนี้มันการพัฒนาในตรงนี้มาจากการแปลงเมื่อแปลงเมื่อมีคนมีความคิดว่าเฮาแปลงฮื้อขายซื้อขายกันการที่แปลงเองนั่นคนน้อยลงเลยเนาะคนฝีมืออาชีพตรงนี้มันก็เลยจางหายไปคนที่มีความรู้ความสามารถตรงนี้ออกมาแยกตัวทำขึ้นมาก็มีเหมือนเดิมแต่แลกเปลี่ยนกันไปการซื้อการขายจากการช่วยกันมันเป็นการซื้อการขายซึ่งการซื้อการขายในตรงนี้มันก็แพร่กระจายไปเริ่มจะมีความนิยมจากแมวควบไปได้ก็เริ่มบ้านเหนือพวกก็มีแล้วบ้านใต้พวกก็มีแล้วมันก็ก้อยซึมไปอะคือซึมไปตั้งน้อยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงประเพณีวัฒนธรรมตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วผมหันว่าการที่มีระบบความเชื่อที่ประเพณีนี่มันเป็นการสืบทอดลูกหลานเพราะนั้นล้านนาเขาจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
โดดเด่นกว่าวัฒนธรรมของภาคอื่นเพราะว่าเขามีหลายแขนงหลายศิลปะที่หลักเงาของบรรพบุรุษที่มาแล้วมันบัดซี่เที่ยงไปเขาความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจว่างานโดยเฉพาะการจัดงานศพนี่นะมาเทียบกับทุกภาคแล้วภาคเหนือเขาจะทำได้ละเอียดอ่อนละเอียดแม้แต่ว่าการจัดงานศพของพระสงฆ์เนี่ยประเด็นนี้เริ่มเอาไปทางภาคอื่นนิยมที่จะคือไปได้หันละเอาวิธีนี้ไปใช้ตัวนะเอาขั้นตอนทั้งวิธีทั้งประสาทข้าวสั่งประสาททางภาคเหนือไปใจอีสานที่อีสานที่วัดหลวงปู่ครูบาคำคนิงก็ฮะเอาแป่งบ่พอสักกำลังงามเอาเก็บไว้ในถ้ำของเปิดท่านอ่ะแล้วก็เอามาแน่ใจว่าจะเป็นสรีระสังขารของครูบาหรือว่าอัฐิของเปิ้ลกับผมเปิ้ลเอายองมาหันเลยไว้ในห้องงามเกินมันงามบ่พอคือเปิ้ลมาหันแล้วเปิ้ลชื่นชมไงว่าวัฒนธรรมของล้านนาเนี่ยมันละเอียดอ่อนและงดงามการแป่งบกไฟก็เหมือนกันสมมติว่าบกไฟมันมีหลายอย่างอาจารย์ไม่ใช่แต่บกไฟจางหองอาจารย์ว่าคนที่คิดมามันมีระบบคิดที่ลึกซึ้งจนว่าเอาไปประกอบในงานว่ามันเหมือนเสียงข้ามควรเสียงอย่างมันมาตั้งแต่ท้ายแต่เดิมในธรรมมหาวิสันดรชนกนี่แสดงว่าคนตั้งแต่รุ่นนั้นได้เจมส์แจ้ว่าสมัยเป็นจะหมายเป็นสันดรเป็นเจตจีบอกไฟกับพระเจ้แต่ว่าคนที่แต่งรุ่นแต่งมาทีหลังเมื่อก่อนหลายร้อยปีแล้วโอ้ครูบาอาจารย์รุ่นหลายร้อยปีที่แต่งผ่านมาเยอะมากมันผ่านกาลเวลามาเมินนะมันจะว่ามีตะวันสื่อนี่ลูกไอ้ธรรมมหาวิสันดรชนกตอนที่นางมาทีสยบตายแล้วพระวิสันดรเอาหัวนางมาปัดบนตักแล้วก็มาห้ำฮิห้ำหอยเรียกขวัญนางนะห้ำฮิห้ำหอยถึงประสาทว่าบุคคลนางมานอนตายอยู่กลางป่าของดงถ้าอยู่ในไต่ในพระนครหลวงใหญ่กว้างแอกอาจจะสร้างประสาทสร้อยนั้นเป็นไฟบทบบทับอะไรอย่างตับตังนานานี่โอ้หังแววหังยุงกับพวกมาเลิกมาเต๋อเนี่ยอันนี้ถ้าคนฟังกันนี่จะฮู้ดีโอ้โหเรื่องพนันนาถึงเรื่องการจัดโสมพระนางมัตสีนะเพราะนางพญาเนี่ยท่านตายอยู่ในวังเนาะเป็นนางพญาจะจัดหื้ออย่างอี้แหละเนี่ยโอ้ฟังแล้วปฐุมน้ำตาตกนะ นี่คือมันเป็นความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่แฝงมาแบบจะว่าแค่หลักร้อยปีมันหลายหลายร้อยปีสืบมาแล้วมันหลายแล้วมันก็ก้อยวิวัฒนาการมาเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้ถามว่ามันงามขึ้นมันดีขึ้นนะอาจารย์เพราะว่าเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยมันพร้อมเนาะครับการเอามาเทียบพอภาพเก่าๆของงานจัดศพของครูบาอาจารย์ก็ดีของคนตะก่อนรุ่นก่อนก็คนมาเดียวเนี่ยยุคใหม่ยุคใหม่จะแปลงได้ละเอียดประณีตงดงามกว่าอย่างว่านั้นมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการพัฒนาพัฒนาไปว่าการทำให้ดีขึ้นดังนั้นเมื่อมันผ่านกาลเวลามาการพัฒนาก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเฮาคิดถึงตัวเนี้ยคิดถึงละเอียดลึกซึ้งเนี่ยบ่ควรจะไปหักล้างหรือว่าไปบอกว่าบ่ดีอยู่ที่ความพอใจเพิ่นเพราะว่าคนที่ทำได้เพิ่นมีแล้วก็มันเป็นการสืบทอดระบบความเชื่อวัฒนธรรมที่ดีที่งดงามของเอกลักษณ์ของบ้านเฮาตั้งที่ดีเนี่ยอย่างที่ว่านั่นเนาะสรุปได้ง่ายๆก็คือว่ามาสร้างความเดือดร้อนเสียหายแต่ตนและผู้อื่นใจได้แล้วแต่ยังว่าเดือดร้อนเกิดสร้างมาเกิดเป็นบุญเป็นคุณเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดคือคนมีอาชีพสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามอยู่ตรงนี้แหมหลายฮะนะต้องฉลุก็มีฮั่นมันมีหลายฟันก็มีฮั่นตัดไม้เลยไม้ข้อแหนบข้อองก็มีฮั่นเนี่ยเป็นหัตถกรรมอย่างที่ดีมากเลยนะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่เฮาเชิดชูผู้ที่เฮาเคารพนับถือถ้าพ่อไปเดียวมันมีชมรมของพ่อนะแม้แต่ละออนมีอย่างมันเขาชอบกระแปงอันนี้ผมก็ได้หันได้หันที่ละออนเป็นประชาชนขอเล่นขอหลอกขนาดขอเล่นขอหลอกนะขึ้นภูมิใจว่าโอ้เนี่ยคือละออนเฮาจะถามว่าเมื่อเขามีจิตหันมาในเรื่องอีดีกว่าเขาจะหันเหไปนิยมเรื่องของวัฒนธรรมของคนทั้งนอกนั่นก็ถ้ามันเป็นอันหมดถ้าว่าเฮาเองเป็นคนรุ่นก่อนมาทิ้งวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่งดงามนี้ไว้แล้วละอ่อนมันจะที่ไหนมาสานต่อเมื่อก่อนมันก็ไปเอาของฝรั่งหมดกะนั่นนะแม้แต่ระบบดนตรีการแห่การสะล่อซอซึ้งเมื่อก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าว่าเฮายังฮึ่มความสำคัญอ่ะเฮาบ่ละเลยละอ่อนมันก็ได้สืบต่อคนที่ฮักมันมีอยู่หรอกร้อยคนพันคนการละเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การละเวลาจะเป็นเครื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเองแม้แต่ซอมันจะเกิดขึ้นก็ตามมันจะดับหายไปแล้วก็ตามก็ร้อยปอยให้การละเวลาครับเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่ดีงามในระบบวัฒนธรรมความเชื่อที่มันบ่ขัดแย้งที่มันบ่เสียหายเนี่ยที่เขาจะทำได้ควรจะสานต่อครับผมเป็นคนที่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมบ่ขัดแย้งเพราะว่า
จะไปบอกว่าฟุ่มเฟือยนะบัดเนี้ยล่องแก่นเดียวก็เพราะบุญมันถึงได้ที่ฮั่นนี่อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างเดียวก็นะมองด้านเดียวอ่ะมองด้านเดียวบ่มองหรอกอย่างกับเปิ้นอย่างเปิ้นว่าไม้สอดตะกุยนะก็ต้องหลายๆด้านหลายๆมุมหลายๆแง่แต่ถ้ามองอย่าเฮามองด้วยกันเนี่ยคนที่มันจะได้ประโยชน์จากการสืบสานนี่มันนักกว่าแล้วอ่ะเรื่องนี้จบเนาะต่อไปเรื่องบวชเรื่องบวชกล้าคำถามไม่เที่ยวในสุดยอดได้กระมูมาจัดนักผู้ฟังก็ได้ฟังตลอดถูกไงได้ฟังได้ประโยชน์นะไม่แก้คนอู้ไปเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยมันมีคนโทรมาถามนะท่านท่านเขาอู้กันเนี่ยเขาก็ได้ความรู้โดยประเดี๋ยวมันมีใครถามนอกเจ้าขอฝากถามครับเราต่อไปเรื่องบวชในงานศพนี่บ่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบสักหน่อยบอกสักหน่อยบอกว่าท่านพระครูตอบดิผู้สถิตเพิ่นมีความหูนักช่ำชองว่าอ่านว่าอ่านไอเฟิร์นก็เกิดเหมือนกับผมลูกของอย่างอี้เนาะเขาผมนี่ผมคือใจว่าบุญคืออะไรอย่างผมจะเอาตรงนี้ไปเป็นเด่นก่อนบุญคืออะไรอย่างบาปคืออะไรอย่างบุญคือความอิ่มใจเราทำบุญได้อย่างพ่อครับเราห้ามบ่ทิ้งรักอ่ะบุญกิริยาวัตถุสิบนะครับเอานี่เป็นรักเลยอย่างของบุญกิริยาวัตถุตั้งแต่การทั้งตาทั้งศาสนาการภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการขวนขวายทำกิจการงานการฟังธรรมการแสดงธรรมการโนทนาผู้ทำบุญและการบอกบุญให้คนอื่นทำบุญตัวแล้วก็ทำความคิดความเห็นให้ถูกต้องเนี่ยนั่นเป็นบุญทางนั้นทั้งสิบอย่างสิบข้อเนี่ยถ้าว่าการบวชในความเชื่อเนาะการบวชนุ่งห่มผ้าเหลืองถือว่าเป็นอานิสงส์บุญแห่งนะแม้แต่อานิสงส์ของการบวชที่เตะทำเตะน้ำเตะทำดีแม้แต่เอาลูกคนอื่นบวชก็ได้พระอานิสงส์ที่ว่ามันเป็นกับเป็นกับแล้วนะเป็นกับไหนนะดังนั้นการที่บวชจุ๋งก็เช่นเดียวกันผมเพราะว่าจะเมินก็ตามมาเมินก็ตามเครื่องวันก็จ้างของให้อยู่ในกรอบของศีลระยะเวลากี่ชั่วโมงนะไปอยู่ในกรอบของศีลแน่นอนอันเนี้ยได้มากี่ชั่วโมงก็ตามเพราะอันนี้ส่งของการบวชคืออย่างคือการละทิ้งคารวะยาวเรือนในขณะของเดือนเรือนแล้วในขณะนั้นเวลานั้นตั้งกรรมตั้งวาระรอจะเมินเมินก็ตามแม้แต่ปุ้นเปรียบเทียบเหมือนกับว่าการทำความดีเนี่ยคนที่หูเรื่องศีลเรื่องธรรมแม้จะเกิดมาร้อยปีคนหูเรื่องศีลเรื่องธรรมเนี่ยเกิดมาวันเดียววันเทียบถึงขนาดนั้นนะยังจะมีบุญมีคุณจะมีประโยชน์แล้วก็ได้บุญได้กุศลดีกว่าคนที่เกิดมาเป็นร้อยปีแต่ผมเรื่องศีลเรื่องธรรมมาสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมดังนั้นการที่คนบวชนี่ก็เช่นเดียวกันนะผมไปเทียบลักษณะนี้ก็คือบุญเหมือนกันบุญจากการบวชคนมาเก่าก็ยังเทียบว่าถ้าบวชเป็นเณรตอบแทนคุณแม่ได้ถ้าบวชเป็นตุเจ้าตอบแทนคุณพ่อได้ทางนี้แหละทางนั้นเขาต้องไปว่าต้องลงลึกไปว่าบวชแล้วเขาแย่อย่างทำอย่างบวชมาเพื่ออะไรเมื่อบวชแล้วต้องทำอย่างพ่องเนี่ยบวชมาทำไมบวชเพื่ออะไรครับถ้าหากว่าเขาตอบโจทย์ในตรงนี้ได้อานิสงส์แห่งละแต่ถ้าบวชแล้วเท่าแต่ว่าพระเหลืองมานุ่งมาห่มมาได้อยู่บนมาได้ก็บ่มีอย่างก็มีสักอย่างมันก็นักเกกว่านะอยู่ไปมันมีบวชอย่างที่เพิ่นว่าเราบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชอย่างก็บวชลบบวชลี้บวชหนีทหารบวชผ่านเข้าสุขสนุกก็เพื่อนพุ่นที่ทหารก็มีเมื่อก่อนมันหนีทหารเจ้ามันหนีทหารนะบวชถ้าเป็นตุเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนคนนักอย่าถ้าเป็นตุเจ้าเนี่ยก็จะพยานถามว่าตุจะเคยเป็นก็แอบอย่างผมไปว่าจะถามนะทั้งๆได้ว่ามันรอดมอกนะถ้าเคยเป็นก็เยอะตุเคยเป็นก็เออผมก็เป็นบวชลูกทหารถ้าผมเคยเป็นประกอบพยายามคือเขารอดมอกกันอย่างใดอย่างอันอีกประเด็นนึงมาไปแล้วนี่มันจะว่าบอกหืดลบหลีกนะใช่ประกอบว่าก็หันว่าพระช่วยสูส่งเองมันก็มีน้อยมันก็เป็นบุคคลที่สำคัญเป็นผู้ที่จะสืบต่ออายุศาสนาก็เป็นคนที่สำคัญมากกว่าแล้วคนที่เป็นชาติชาวบ้านไม่นั่งเป็นเขียวยาวเหยียดเนี่ยสมมติว่ามีคนมาคัดเลือกปีนี้ปุจจุหูก่อนนั่นแล้วหรอศาสดีปุจจุหูแล้วหรอมีคนเข้ามาที่จะคัดเลือกในวันนี้กี่คนแล้วก็ปุจจะเอากี่คนคนนักก็ที่ปุจจะเอากันนะนักเป็นกึ่งกลางนะเมื่อก่อนนะดังนั้นนี่ตุเจ้านี่มีเศษมีน้อยเมื่อกี้ตนกี่องค์แต่ละปีอะครับหลังนั้นประกอบอนุโลมปฏิโลมว่าอยากจะได้ก่ออยากให้เปลี่ยนก่ออย่างเงี้ยถ้าใครเปลี่ยนเนี่ยก็ประกอบคือจกแต่ถ้ามันค่อยเปลี่ยนนี่ประกอบจะคือหลอดนั้นหลอดนี้ไปมีวิธีมันจะมีวิธีของพวกท้องกับหัวบุคคลประเภทดีหประเภทสองไหมดีหนึ่งประเภทสองอะไรชุดแต่แล้วล่ะดังนั้นนี่การที่เราได้มีโอกาสได้บวชเนาะค
นที่จะบวชจุ๋งซบพ่อแม่พ่ออุ้ยแม่หม่อนก็ดีคนผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยถ้าบวชปุ๊บนุ่งห่มผ้าเหลืองทับศีลซิบก็ดีถ้าบวชเป็นเณรทับศีลซิบขอพึ่งรักษาศีลคนอันรวมมาถึงรวมมาถึงที่ขอบวชชีพามด้วยนะอันนี้คือถึงศีล5ศีล8ศีล8ศีล5นะได้หมดอ่ะช่วงที่อันเขาอยู่นั้นเขาคือถือศีล5เต็มที่มันก็เข้าอยู่ในนี่แหละข้อในบุญกิริยาวัตถุ3ก็ได้บุญกิริยาวัตถุ10ก็ได้เรื่องศีลนะแล้วก็ยิ่งมันเป็นตัวเพิ่มขึ้นมาก็จากการฮึดทานธรรมดาคนที่ฮึดทานนั้นแม่นสมาทานศีลละนะขณะที่ฮึดทานนั้นครับแต่มันก็ยังดูบ่เป็นรูปแบบที่ว่าตั้งใจเต็มที่แต่พอบวชเข้ามาจะบวชชีพามก็ดีบวชเนนก็ดีนั่นมันเป็นศีลละครับเหมือนกับว่าคนทั่วไปบอกว่าเฮ้ยมีศีลก็เฮ้าก็ไม่ได้ทำผิดอย่างร้อยอ่ะเฮ้าก็ไปทำได้ไปก่อนมันก็ไปเปลี่ยนบาปอย่างต้นบาปใจคนที่มีสำนึกก็แบบสำนึกมันแตกต่างแม่นไม่ก็คนมาในงานท่านน่ะคนก็ไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมเหมือนกันในงานโศพนะแต่ว่าไม่ได้แต่ไม่ได้จะได้บวชที่ว่าจะบวชนุ่งขาวหรือว่าจะได้นุ่งเหลืองท่านถ้าเฮ้านุ่งมันเหมือนอย่างกับยูนิฟอร์มมันเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ถึงว่าในขณะนั้นพอนุ่งเหลืองปุ๊บคนที่มาน้อมมาเกณฑ์สามารถกราบไหว้ได้เลยทั้งแต่เจ้าเนี่ยเขายังเป็นคนบ้านอยู่แม่นคนเฒ่าจะกราบก็ได้ละเพราะว่าผ่านกันผ้าเหลืองตัวแล้วก็ยิ่งผ้าเหลืองครองศีลครองธรรมในตรงนั้นตัวก็ถือว่าในเวลานั้นกาละนั้นพุทธว่าต่างกรรมต่างวาระขณะนี้เป็นทำกรรมที่ดีวาระที่ดีเราสามารถได้บุญกุศลแผ่จากการในการบวชนะครับเนี่ยแผ่ให้คนตายแล้วทีนี้ผมขออู้ต่อเรื่องว่าคนตายจะได้บุญจะได้หมายความว่าปกติถ้าลูกหลานเฮานะถ้าเฮาบ่ตายมันก็บ่บวชใช่ไหมส่วนมากนะที่เขาบวชไม่อุ้ยแค่จะตายเมื่อใดอ่ะแค่บวชแค่บวชเพราะว่าเราอุ้ยตายเนี่ยบวชเฮ้ยอ่ะบางทีก็ผีตายสร้างเนาะหรือว่าคนบางคนเนี่ยมันให้ดีมันไม่ค่อยบวชหรอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นอย่างหนึ่งก็ว่าต้องบวชเพราะนั่นในขณะที่เขาบวชเนี่ยจะกี่ชั่วโมงกี่นาทีก็ดีหมายถึงว่าช่วงนั้นทำเพื่อคนนี้ได้ทำดีคนนี้ได้ทำดีเพราะการตายของแม่อุ้ยคนนี้นี่ครับด้วยสาเหตุของการตายของยายแม่อุ้ยคนนี้ลูกหลานถึงได้ทำดีได้รักษาศีลอันนี้คือบุญมันได้อีกถ้าแม่อุ้ยมาตายเขาก็บวชอ่ะนั่นก็ครับคนตายนั้นถึงได้บุญเพราะว่าสาเหตุเกิดจากเปิ้นแต่ตรงกันข้ามถ้าว่าคนคนนี้ตายปรากฏว่าเขาไปกินไปเล่นกันเต็มที่เมาเหล้าเต็มที่ไปเล่นเด็กปิกมาขี่รถปิกบ้านรถจนตายแล้วขันถามว่าไปไหนไหมก็มันไปกินมัดศพมันก็ปิกมาเด็กใครเมาหน่อยก็รถจนตายอันแตกต่างกันก่อนแตกต่างลิบลับกันทั้งที่สาเหตุมาจากที่เดียวกันนะข่าวกระดำเลยแหละอันนี้มันก็เหมือนเดียวกันว่าคนที่ตายนั้นจะได้บุญย้อนว่าเพราะตัวเองตายทำเพื่อมีเหตุการณ์ที่เขาสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นสร้างกุศลขึ้นมาครับแล้วเขาก็ได้นิสงตัวนี้คนที่ตายก็ได้บุญตัวนี้ถ้าถามว่าถ้าคนแล้วแม่แก้วก็ถามว่าแล้วคนที่เปิ้นบ่มีลูกมีหลานบ่เฮือเราจะได้บุญเต่าเขาได้ถ้าจุดประสงค์ว่าจะบวชของคนทุกคนนี้มันจะแต่ว่ามันบ่มีใครบวชเลยเนาะถ้ามีบวชด้วยก็มันเป็นอย่างนั้นถือว่าการที่เฮาก่อนที่เฮาจะตายเนี่ยเฮาทำความดีไว้ให้ตัวเองก่อนมันต้องไปปึ้งมันต้องง้อไผอ่ะทำความดีณโอกาสวันนี้เวลานี้ตอนที่เฮายังมีชีวิตลมหายใจอยู่เนี่ยทำเต็มที่ตายแล้วก็มารอขอบวชเฮ้ยมันแน่เนาะเออมันต้องหวังเลยถ้าหากว่าเขาเกิดอย่างนี้เนี่ยเขาสบายใจแล้วเขาพยายามในการจะฝึกฝนตนเองทำตัวเองทำบุญทำกุศลเพื่อแก่ตนเองตอนที่เขายังมีลมหายใจอย่างนี้แต่ว่าพูดถึงว่าถ้ามันเปลี่ยนไปอ่านว่าสมมติว่าคนนั้นทำดีมาหรือบ่ดีกับผมแต่ว่าตายปุ๊บมีคนบวชเฮ้ซ้ำดีซ้ำดีขึ้นแห่งซ้ำดีดีขึ้นแห่งกว่าง่ายๆเหมือนกับเขากินข้าวเนาะทุกพี่เนาะจันเนาะท่านครูในขัดตกขันเดียวเนี่ยมันมีกับข้าวอย่างเดียวเนาะแต่ถ้ามันมีหลายกรอบอ่ะมีหลายอย่างมันก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกับว่าถ้าว่างานศพนั้นมันมีการทำพิธีที่มันมากหลายอย่างขึ้นมาที่เป็นเรื่องของบุญนี่นะครับมีการบวชมีการอย่างเพิ่มมันก็เหมือนเพิ่มกับข้าวเข้าไปในขันตกนั้นหลายขันขึ้นหลายอย่างขึ้นโอกาสที่คนจะได้กินได้ใจที่มันจะเพิ่มประโยชน์อ่ะมากกว่าแค่กินอาหารชิ้นเดียวแล้วถามว่ามันกินอาหารอย่างเดียวแล้วกินอาหารหลายอย่างมันก็คือตื้ออิ่มอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ได้วิตามินมันเท่ากันครับมันเท่ากันเนาะเนาะเออแม่นแม่นแม่นอาจจะมีกินมันก็มีวิตามินอย่างหนึ่งเนาะครับก็มีอย่างหนึ่งผลไม้ก็มีอย่างหนึ่งมันต้องกินรากตายอ่ะ
แต่คนเท่ากันว่าได้วิตามินมันเท่ากันเหมือนกันแต่วิตามินมันเท่ากันอันนี้เทียมง่ายก่อนเงียบง่ายแม่แก้วให้เข้าใจเนาะสมมติว่าแม่แก้วกินข้าวน้ำพริกอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าเขาเอาผักต้มมาหื้อเนาะแม่แก้วก็ดีใจหน่อยโอ้อันนี้ผักคำนี้ก็จะลำมันหน่อยแต่ปลาเข้าลงกินกระดูกข้องหน่อยหอยมันน้อยต่อพ่องเนี่ยแล้วก็หลายอย่างโดยดิบพ่องซุปพ่องนึ่งพ่องต้มพ่องมาเขื่อมื่นห้องเออกินมาปอก็เดี๋ยวมีคนปิ้งป่ามาเพิ่มตวงอ่ะเอออุ้ยป่าปิ้งหรือเปล่าคนเท่าป่าปิ้งอ่ะเมื่อกี้นี่แหละไม่แก้วนั่งจิ้มกินน้ำพริกอย่างเดียวก็เพราะฉะนั้นในงานใดก็จ้างสมมติว่าขอทำเพียบพร้อมอ่ะโอ้งานโสมนั้นลูกหลานเปิ้นนักเปิ้นหลายเพื่อการทำเพื่อได้เพียบพร้อมตามที่ถูกต้องดีงามเนาะตามจริตที่หน่อยพร้อมกู้อย่างบวชก็บวชเถอะโอ้แต่งย่องอย่างดีใส่ประสาทเอาไปเผาอย่างบ่ฮือได้นี้นะมันก็เหมือนการได้กินหลายอย่างมันดีงามคนไปก็ลูกหลานก็มีความสุขที่ว่าได้ทำเพื่อพ่อแม่เต็มที่เนาะคนที่ไปร่วมงานก็ก็หันว่าเออลูกหลานอันนี้แหละที่เป็นนี่แหละที่เป็นว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกีเนาะโลกยะวิสัยอยู่ในโลกยะวิสัยเราก็ทำเอาตรงนี้แหละตามโลกแต่ถ้าว่าปนไปแล้วถึงขั้นที่ปนโลกนี้ไปแล้วบ่เอาอีกสักอย่างแล้วก็อย่างจะใส่ล่องใส่ประสาทจะคิดจะบอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสเนาะแม่นอันนั้นเล่าเขาอันนั้นคือเขาต้องยกขึ้นระดับหนึ่งว่าเขาจะเขาระดับจิตถึงขั้นนั้นก่อนแล้วเขาจะไปเห็นแบบเปิ้ลนะเขาเปิ้ลมีจุดประสงค์มีเป้าหมายของเปิ้ลแล้วก็ทำนี้ไม่ใช่ว่าทำเสียแซงแกล้งทำหรือว่าอย่างผมว่าเปิ้ลหูง่ายๆสมมติว่าบวชตัวเปิ้ลเราท่านพระครูสั่งไว้เนาะถ้าข้าตายไปเนี่ยอย่างเนอะเอาล่องกันเดียวเออผมบอกว่าถ้าถูกแล้วนะถ้าเราถามว่าถ้าเขาสั่งเขาจะเชื่อบ่หมายความว่าผมว่าเขาไม่เชื่อเพราะมหันต์ตัวอย่างแม้แต่คนอยู่หรอแม้แต่ครูบาอาจารย์ตนที่มีบารมีสั่งว่าเขายังไม่เชื่อใช่ไหมเพราะความศรัทธาในครูบาอาจารย์เพราะความศรัทธาบอกว่าถ้าตายแล้วจะไปเก็บไว้เมอร์เนอร์เพราะคุณเป็นมีนักเออก็ไปเก็บไว้เมอร์เนอร์แล้วคือเผาเมื่อเขาก็ยังไม่เชื่อยังเก็บไว้อยู่ก็มีแล้วเฮาอย่างเฮาเนี่ยเฮาไม่ใช่มีอำนาจบารมีที่จะไปสั่งคนได้ขนาดนั้นเขาก็จะต้องทำตามที่เขาทำได้นั่นแหละถ้าไปบอกว่าเออทำอย่างอันหนึ่งมันหลวงพ่อพุทธทาสนะตายแล้วก็ต้องอย่างนะเอากล่องฟอนหลวงมาตั้งแล้วก็ล่องแกนเดียวกับเผาเนอทุกเจ้ามหาสวดผมว่าเขาไปเนี้ยเคยไปเนี้ยเนี่ยยังท่านพระครูสมัยโอ้เจ้าขนาดโอ้พระนายเปิดโอ้หายตายก่อนพายไปหูอุ้งตายโควิดมามันอุ้งตายครับนะนะเนี่ยเอาวันนี้แม่แก้วสั่งใจเนาะสั่งใจละแม่แก้วสั่งใจแม่แก้วยะวาสั่งใจที่บ้านห้วยละอำเภอลี้อำเภอลี้ครับอำเภอลี้หยังบ้านโฮงบ้านโฮงบ้านเดียวกับอาจารย์วรรณชัยห้วยละดังนั้นในการที่เฮาอู้ในตรงนี้ก็คงจะได้ความรู้ความรู้กับหลายคนตัวหลายท่านตัวเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของการงานเนื่องจากงานศพเนาะประเพณีวัฒนธรรมเรื่องการประสาทประซ้อยก็ดีกีบบกไฟการกีบบกฟืนบกไฟก็ดีการบวชและมาจนถึงการบวชจุ๋งสรุปกฎหมายของว่าประสาทประซ้อยนั้นเขาเอาบกเหมาะควรตามฐานะตามฐานะความที่เขามีตามฐานะของทางเจ้าภาพเอาจะใส่ก็ได้มาใส่ก็เป็นยังและแต่ความสบายใจของเจ้าภาพที่เป็นพร้อมที่จะทำส่วนการที่ยี่บกฟืนบกไฟก็เช่นเดียวกันแล้วแต่บ้านแต่เมืองแล้วแต่บ้านแต่เมืองแล้วแต่ความเหมาะสมห้ามของหมู่บ้านห้ามแล้วก็ปุ้นกับใจว่าต้องมีตลอดใจการที่มีคนที่บรรทําประเพณีว่าคนที่เป็นช่างปิศาลาในตรงเนี้ยปุ้นกับใจว่าจี้เฮาว่าต้องไปเอาของเปิ้นเนอไอ้เนอปุ้นก็อยู่ของเปิ้นเฮาไปติดต่อเพิ่นมาได้หรอแล้วก็เป็นการถ้าใครเกิดใจว่าเฮาทําเพื่อที่เป็นสิ่งที่จะเชิดชูบูชาคุณพ่อคุณแม่คุณบาอาจารย์คุณไผ่คนตับในบ้านป่าของชีวิตเพิ่นเสรีละที่เพิ่นยังอยู่ในโลกเนี้ยเฮาก็ทําให้เพิ่นดีที่สุดถ้าเฮาพร้อมเฮาบ่เดือดร้อนก็ทําเป็นเตอะจะได้นิสงหรือไม่มันอยู่ที่เจตนาเอาบูชาคุณอย่างการบูชาทูบจันทร์ดอกไม้เอาไปบูชาอย่างอ่ะถ้าอู้ถึงนะก็ถ้าถามใจดอกก้อยถ้าบ่ครูว่าทําแล้วมีความสุขใจก็ทําแล้วบ่กินแดงใจก็ทําแล้วบ่เดือดร้อนไผก็แม่นอันนี้ทำแล้วบ่ผิดศีลผิดธรรมครับอันนี้คือว่าเป็นบุญเป็นบุญกุศลทำแล้วอาสมว่าโอ้เฮาโอ้อีเนี่ยมันเต็มที่ได้มาขึ้นกินในมื้อรู้เนี่ยก็แสดงว่าหมดหมองใจทั้งที่เฮามีเงินแต่เฮาได้ทำเพื่อพ่อแม่เฮาได้ดีมื้ออันเนาะเฮาก็บ่ทำเนี่ยน่าจะกินแหนงมื้อรู้จะกินแหนงมื้อรู้ครับซะ
ละคนมาเดียวเขาว่านะท่านอาจารย์ผมว่าเงินกินนี่มันไหนเงินตายนี่บอกกลัวเงินกินกลัวเงินกินนี่มันมีแต่เงินตายมีมันมีถึงเวลาตายมันมีเดี๋ยวนี้ก็นักเกมกันก็ฮะก็บอกเผลอเงินตายมีจริงๆอ่ะถึงเวลาตายแล้วทกศมันรีบเป็นหนี้แต่ใดเขาตังค์น้อยเดียวนะบางรายก็มีอันจริงๆบางรายเป็นอันแต่บางรายเป็นเข้าประกันเข้าอีกนอกล่อเอาก็บอกว่าถ้าพระครูนี่กี่ลายนี่กะเออมีแล้ว แล้วก็มาถึงเรื่องบวชก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าลูกหลานบวชก็มีพระอานิสงส์เพราะว่าเปิ่นถึงตัวคนบวชก็ได้ถือศีลกินธรรมอยู่นิดๆในศีลกินในธรรมกี่ชั่วโมงกี่มื้อกี่วันก็ยังดีก็เปิ่นก็ตนก็ตัวสร้างบุคลิกลักษณะนิสัยทำให้เปิ่นเกิดความภาคภูมิใจตรงนี้อิ่มในบุญตรงนี้ปุ๊กก็ได้บุญบางคนบวชจูงลวดเลยก็มีนะแม่นเนาะมีลวดประซึกมีอยู่เหมือนกันบวชจูงแล้วใจเนาะเปิดใส่คนบอกมันเวลาถึงแล้วป่ะเออมันถึงแต่ว่ามันเฮาใจเวลาหมดเออมาเปิดใส่เป็นสองช่วงก็ได้เหรอท่านพระครูขยับมาเอาและกระดาษเปิดใส่แล้วเน้อว่าแม่สถาญาติโยมหายใครโทรมาจะถามผู้เรื่องอย่างต่อถ้ามันมีประเด็นเอี่ยมก็จะอู้กันได้น้อยครับมันมีตัวจบหรอหมดละนี่มีครับพอแล้วนี่มันเนาะก็หมดกันละเปิดสายแล้วเนอะพ่อแม่สถานต่อไปสายเปิดแล้วเนอะ0520100084ใครที่ไหนตั้งได้โทรมาเป็นสายแรกนี่นี่ใครจะถ่อมท่าดับฟังตลอดเนอะนี่นะเจริญปอนไม่ปณีเหรอก็ไม่ได้อยู่มาถ้าซื้อหวยได้ถูกแล้วเนาะฮะท่านแม่สาเจ้าค่ะพ่อเจริญปอนแม่เจ้านี่แสดงว่าฟังตลอดท่าตลอดเลยตลอดเลยมันมันมาจัดใส่ครอบครัวของอันไม่จะได้ของอันโยมแม่อ่ะเออเหมาะจับจะได้จับจะได้อันโยมปอบก็เป็นตลาดบอกไปเนาะอ๋อเขาหลอกโยมปอบตัวเองอ่ะแล้วก็แม่ก็เคยใจว่าถ้าบุญไข่บะหมี่แม่ก็จะไปไว้วัดแล้วเขาว่าเออเอาไปไว้บ้านเอาไปไว้ยังหยังระว่างเป็นนั้นเป็นเหตุเป็นผีเนอร์จะได้ไปเก็บทำลายใครที่เติบคนเนอร์เจ้ามาเชื่อเจ้าแม่มาเชื่อเขาว่าลูกแล้วแต่คนที่จะทำดีมันทำดีแต่อันแม่นแค่ก่อนอันท่านพระครูแม่นการทุกการทุกแม่อันนี้ต้องจะเชื่อตู้ว่าจะเชื่อเขานะกะเออแม่เจ้าแม่ต้องเชื่อเขาเราเชื่อแม่โยมแม่จะเชื่อตัวเก่าเนี่ยนั่นแกน่ะแม่นแม่แล้วก็หนึ่งสงบจิตสงบใจโดยไว้วัดอบายมุกแล้วอบายมุกผมไม่ได้เข้าไปในวัดแล้วเรื่องประสาทประส้อยเรื่องบอกฟืนบอกไฟหน่อยแม่มีความหันไว้ไหนเรื่องบอกฟืนบอกไฟก็ปอกก็ไปรับจ้างเขาเพิ่นก็อยู่ธรรมดาเนี่ยค่ะเพิ่นก็มาจ้างไปเรื่อยๆอ่ะค่ะมื้อนั้นคือก็เป็นหน้าที่ของโยมพ่ออ่ะนั่นน่ะแล้วก็อันตอนที่ศพของยมป้อนี่ไปนี่เหรอจะมีบกฟืนบกไฟเพิ่งเปิดว่ามันต้องมีมันนันมีเพื่อนมีอย่างนักลูกก็ต้องไปมาหอมกันสนั่นบนพื้นกันเจ้ามันติงจะมีตึ้งมาขึ้นมาวันนักลูกโน่เดี๋ยวนี้ทำแล้วนี่แม่สบายใจน้ำบกินแหงแข้งใจสักอย่างเนาะทำให้เพื่อนเต็มที่ใจนั้นจะไปวันใดก็ตามใจเต้อเพื่อนยังบาดใจได้ไหมบ้านฮะเพื่อนไม่ใช่ตายเต้อพ่อเพื่อนอ่ะเออพ่อก็จ้างแม่ก็จ้างเด้อถ้าถึงแม่ก็จ้างเด้อถ้าถึงพ่อก็จ้างเด้อแม่ก็ตายอาจารย์การเนี่ยจนทุกความสามารถเดี๋ยวไปสะดุ้งจักเยอะแยะน่ะสะดุ้งเยอะแยะค่ะเอออย่างมันที่มันไปย่างให้เปิดในหนองบางของเปิดก็มีเงินบางของเปิดก็มีเงินเอาตามก้าวในหนองถูกก้าถูกต้องเปิดมันนัดบางทีประกอบเพื่อแพร่เนาะแม่เนาะเพราะมันจะไหวเอาสมมติว่าปัญหามาเจออันนี้หนองเขาขายเงินบ้านเดียวเดี๋ยวเพื่อนก็นี่หของขอยากเพื่อไปการเขาไปทำบุญอย่าโอ้ดีกะอีโลสงเคราะห์ผ่านไปเนาะโอ้จุดใต้ตำตอเนี่ยวันนี้ตรงประเด็นก็ไม่ปนีเนาะจ้าแต่ภาษาในเจ้ากำลังใจท่านในเจ้าอาตุกุดเกล็ดโทร052010084ออกมาเลยดาวน้ำแม่นเลยนะไม่ใส่ทองเจริญปอนใช้ยาท่านก็หูไม่สี่พันก็โอ้แม่ยังอําเภอบวกเจ้าไม่บ้านบวกแม่ก็แม่หลงเออแม่หลงแม่หลงว่าจะได้ว่าเรื่องงานจบงานนั้น
จิตมันก็มีเสียงบางโค้ที่เป็นเอาฝอยเผยนะบางคนกว่าเฮ้าบางคนก็กลัวผีผีตายสั่งว่าไอ้เมาเมียกลัวบางคนสั่งว่าบอกเอาไปเผาในเมนเนอร์หายใจบ่ออกความเป็นยังไงของอย่างนี้มันอยู่ที่เจตนาแล้วก็ความพร้อมถ้าเจตนาพุ่นบอกเอาก็บอกเอาอากะก็เป็นอย่างแรกผมจะว่าต้องมีคือมันมีตลอดอันนี้ตลอดนั่นของเจ้าแม่ตัวไม่หลงไม่ได้รับของแม่ล้อก็จะได้ส่วนตัวของแม่ว่าจะได้ตั้งใจละอ่อนจ้ะตั้งใจตั้งใจละอ่อนแค่เนี้ยตั้งใจละอ่อนนี่กะเป็นกลางๆเนาะเป็นกลางๆเขาจะเอาคนเล่นแต่เขามีปัญญาเนี่ยแล้วก็เนี่ยบ่มีปัญญาก็ไอ้ปัญญาเด้อเห็นเนาะสาธุนะแม่เด้อแม่มีหยังเสริมก็แม่ฮะจะมีหยังเสริมเพิ่มเติมมาก่อข้าวเดียวจบไปเดี๋ยวนี้เป็นกี่ข้าวกล่องเจ้าวันเรื่องข้าวกล่องแม่น่ะอีแม่ข้าวกล่องมันยุคโควิดแม่เหยเออได้ว่าน้ำเก่าปวดคนด้วยคนปวดไปขิงห่วงบ้านไปเย็นน้อยก็ถ้าเห็นเนี่ยลวดไปเลยนะน้อยจะเป็นเยี่ยไปเหรอใช่ใช่อันนี้เจ็ดคิดเยอะสัตว์ตัวนั่นแม่เนอะจ้าเจริญพรแม่หลงบันโทมาเมื่อไหร่แม่หลงบันบวกลิ87กดได้เนี่ยเก่งเนอะ87เนี่ยกดโทรศัพท์ติดอยู่052-010-084เคยไปแปลกพื้นที่ห้วยใส่ข่าวกะเดี๋ยวไปเจริญพรแม่นะกันเนาะไปแต่เจ้าไม่อุ้ยบันโทมาแม่สีพันน้องบันโทมเนอแม่สีพานนี่จะเก่งพ่องนะแม่สีพานแม่อุ้ยสีพานฟังบนจำแม่มอมอย่างบนอู้ประมวลเข้าใจดีเนอะไว้ในใจเขานี่นออันนักอะแล้วอันกำลังใจเด้อท่านอ๋อเพื่อกำลังใจน้อมมียังเพิ่มเติมน้อสองโอ้มันสุดท่านแม่ม้วนใสดีเลิศอย่างนะนั่นไงปล่อยดีกับขนาดผ้าตื้อดังเลยแม่อันนี้พาติดดังแต่ยังเสียงป้อยอย่างเอ๊ะแม่เราติดดังทุกวันอะบ่ไปไหนอยู่กับบ้านไม่ว่าไม่เจ้าเจ้าเนี่ยเอาเรื่องเดียวกันเนาะแม่ติดมันสอนเอาหูทุ่งจริงทุกอย่างแล้วมาเดี๋ยวเนี้ยดีละยินดีเนอะแม่เด้อกำลังใจท่านแหมท่านพระครูเนอะถูกแล้วจะรู้ปอนเนาะวิสีพานบันโฮม052-010-084เจริญปอนวันสาธารพระพูเจ้าแม่ยังมาแล้วแช่สลัดเจนซ้อนเจ้าโอ้แม่สลัดแม่สลัดมันเจ็ดซ้อนเจ็ดซ้อนลำปางแม่มีความข้อแห่งไม่ได้วันนี้ที่อู้กันนี่แม่ได้ยังเก็บยังได้ห้องหรือว่าจะยังเพิ่มเติมห้องมันก็เข้าใจดีเนาะอืมพระอาจารย์อู้มามันก็ถูกใจดีแล้วมีวันไหนก็เข้าว่าเอาพระธรรมพระเจ้าน่ะเป็นที่จ้างที่เปิดดีละอยู่คนเดียวลูกหลานมาอยู่ตัวเหรอมีเจ้ามีลูกหลานทุกคนน่ะโอ้อยู่คนเดียวตั้งแต่ท้ายเอี้ยเจ้าอย่างแล้วอยู่ใกล้พี่ใกล้น้องก่อนนั่นแล้วก็ลูกหลานตันเต้าของลูกของพี่ของน้องนี่เหรออยู่ใกล้หิมกินใกล้กันก็อยู่ใกล้เจ้าอยู่ไกลอยู่พุทธใกล้พุทธลูกหลานไม่อยู่ไกลโอ้ลําพูนอยู่พุทธอ๋อแล้วตรงวันนี้แม่ลูกนึ่งข้าวปอกฟ้าคนเดียวเหรอเจ้าลูกคนเดียวนั่นน่ะแค่คนเดียวน่ะกินคนเดียวไอ้ข้าวทุกอายุเท่าเฮ้ยแม่เนี่ยปีนี้อายุตาได้แม่72เจ้าอ๋อยังหนุ่มอยู่แข็งแรงอยู่เนาะแข็งแรงอยู่มันเป็นอย่างนอกแข้งขาดีอยู่เนาะแข้งขาไปได้มาได้อยู่เนาะเจ้าเออได้ไงได้เงินเดือนไปวัดก็เดินไปเอาแต่แม่เอาเดินนะก็สบายละแล้วก็เงินเดือนคนเฒ่าเนี่ยพอกินอย่าถ้าพระครูถามว่าเงินเดือนคนเฒ่าเนี่ยพอกินป่าวไว้ใช้จ่ายกินตีนตันๆเนี่ยแต่เงินเดือนคนเจ้านั่นน่ะได้ทุกสองอยู่นั่นเจ้าเออได้กับเจ้าได้พอได้500เจ้าได้500อยู่เจ้าเ
ันก็ผลทักกับบัตรเดียว200เนาะ700เนาะฮักบัตรยังฮักบัตรยังแม่ฮักกับบัตรเอเย็นนะเจ้าอุ้ยมาเข้าใจมาเข้าใจแล้วฮักได้อย่างใครเคียวก็ฮักไป200เอออ่ะก็เป็นยังได้แม่เด้อเออนี่เขาก็ไม่เคยได้แต่เพื่อนเนาะมาตันเท่าเดียวเป็นเจ็ดร้อยได้500080084ได้ถามคนเท่าทั้งบ้านเขาไปนั่นก่อนอาสาต่อไปผู้จะว่าจังได้อาจจะเลินปอนโอ้แต่เมื่อการรู้จักรองเจ้าแม่สายทองมาแล้วแม่สายทองแม่สายทองว่าจะได้ไหมวันนี้เฮ้ยอย่างเช่นซุปน่ะไม่ได้มันมีการมันเสียมันซื้อนี่มันเกินห้าสิบคนเนี่ยโอ้เออประหยัดได้อืมเออเมื่อพ่อแม่เสียนี่เขาเร่งนักมาเป็นยิงแสนเออแต่กับคนมันนักมันแก่เข้ากล่องเนาะอืมถ้าจะว่ามันดีกว่าดีนะโควิดมานี่มันประหยัดจังนะประหยัดแต่ออกไปไหนปลูกข้าวก็ให้สำเร็จตัวแล้วมันเริ่มกลัวนี่ยังเขามีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเหมือนพวกอุ้ยแม่หมอนเขาแย่เนาะผักไม้ใส่เกลือเอาเก็บมากินมาใช้เนาะอย่ามากัดกับเกลือยังคงกับบ้านอยู่ในตัวถ้าบางคนมาอยู่กับบ้านกับจองอยู่กับลูกกับหลานครอบครัวอบอุ่นแน่ครบถ้วนกันแน่เออแล้วก็ปั้นจำโดดจำโดดต้องกับมาตรวจในเพื่อนคนมีหน้าเพื่อนขยายอ๋อเพื่อนเพื่อนมาขยายนั่งเนี่ยก็ดีนะครับเพราะใกล้เราเจ้าบ้านห้องมันผมมันเข้ามาใกล้จริงๆเนี่ยเออมีเหมือนกันเนาะโอ้บ้านห้องนี่ก็มีหลายเคสนะมีหลายเคสอยู่บ้านห้องแม่ก็ระวังระวังเด้อแม่ก็ปิดใส่แม่ตลอดนะแล้วก็เอาใส่แม่ตลอดนะแล้วก็เอาก็เหงื่อใส่แบบโอ้รุดอัพแบบโอ้ใส่ไปไอ้น้องอันนี้เวลาออกไปก็ใส่นี่ก็ให้อยู่คนเดียวก็ใส่ใส่อยู่ใส่ได้ใส่กันด้วยถูกบุญแก่ท่านครูนะเจ้าอ๋อสาห้องใส่สองจานก่อนนะตู้ห้องใส่สองจานก่อนสายทองอ๋อนี่จานเดียวหายใจต้องอึดอัดเนี่ย0520108484เจริญปอนดาวไว้สาจ้าขึ้นสองตนสององค์จ้าแม่สีดาวคนงามฮะฟังอยู่นอกเมื่อจะได้แม่สีดาวคนงามเราไปทำวัดติ๊กมาได้ฟังตอนปลายจ้าอ๋อเพิ่นทำวัดอยู่นอกความได้อยู่ว่าท่านเขาว่าตายละจะเอาไปฉากต่ออืมแต่ก็แต่ก็จะเอาไปนอนแจ่น้ำอยู่โรงพยาบาลเชียงใหม่เนอะเออคือศพคุณยายอ่ะเออบริจาคเป็นอาจารย์ตายแล้วไปนอนแจ่น้ำอยู่โรงพยาบาลเออเป็นครูแล้วแน่เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วแน่จะไปเป็นอาจารย์ใหญ่โอ้โหนี่กะก็เตดสุดยอดได้ละแล้ววันนี้แม่สีดาว่าจะได้มีอย่างจะเพิ่มเติมเสริมต่อครับว่าจะถามอย่างก่อเขามาถามอย่างเจ้ามาฟังตอนปลายจะได้เข้าใจดีแต่จับใจความได้อานักเจ้าไปทำวัดหลายก่อนไหมสีดาทำวัดหลายก่ออ๋อมีสิบไปเจ้าอืมโมกพอดีเนาะบนเกิน50อู้กันว่าถ้าสมมติว่าโควิดหายแล้วป้ามานอนวัดเห็นว่าดีบอสอืมจะมาเอออันเดียวจะไปกันคลั่งคาราโอเกะคือว่าคาราโอเกะว้าวไว้สาจ้าอาสาจำได้บางคนจำได้บางคน0520108484เจริญปอนจำได้สาเจ้าท่านพระครูทั้งสองลูกสององค์เจ้าแม่ยังแม่สีทอนก่ะอ๋อจำไม่ดีได้ไม่สลินทิพย์เนี่ยไม่สลินทิพย์สองเนี่ยบ้านหนองบัวบ้านอย่างเขาบ้านหนองบัวชัยประการหนองบัวชัยประการเจ้าเออส่งมาที่เลือดติดติดเลยติดเลยเออเป็นว่าติดมาสองว่างเว้นไปสองติดติดเลยนะมันติดอ่ะเออนั่นแหละมาท้าฟังว่าได้ไม่สิทธรจะโทรมาอีกไม่สิทธรไม่ได้พ่อความคิดความหันนี่แม่ว่าจะได้พ่อแม่รอบเจ้าท่านทั้งหูติดตามตลอดนอกแต่เพราะว่ามันโทรแบบติดเนาะแกอันนากะอันนากะวันนี้ฟังมาแต่ต้นก่ออู้กันเนี่ยฟังตลอดฟังแล้วเจ้าแม่ฟังตั้งแต่ต้นมาเลยกะเจ้านี่แม่ว่าได้พ่องอู้กันมาในเรื่องเนี่ยจะได้พ่องแม่จะว่าจะได้ความคิดความหันเรื่องงานโซบความคิดหันเนาะเข้าใจดีเจ้า
เงินไข้หัวจะติดดีอ่ะโอ้ไข้หัวพองก่อนเนาะมันเป็นบางครั้งอ่ะแม่เหยแล้วกระจุหูเท่าไข้หัวพองจุตะกอไข้หัวพองอันนี้จะได้ใครเครียดเนาะจะไม่เครียดอย่างมันนักเนาะมีแล้วเจ้ามีก็เรื่องโควิดเนาะอืมใจของได้เนาะมันก็มาป้นเรื่องเกิดตายๆนี่แหละแม่เหยแล้วทุกแม่ยินดีจะนั่งแม่เด้อจ้าสิทนสาธุสายต่อไป052010084ยกวัดสมมาสักคนเด้อหลานมาสักกันเตอร์อ่ะเจริญปอนไม่แสนเจ้าจ้าเออเฮ้ยยังเฮ้ยมันสิกาอยู่แม่ยังก็แม่แก้วแม่นั่นห้อยน้ำดิบตอมเจ้าโอ้แม่แก้วมันห้อยน้ำดิบมันมาใหม่รู้เนี่ยเอาใหม่จ้ะเจ้าไปแสเกี่ยวแล้วมาตามเพื่อนาโทษติ๊บอีกครั้งแรกก็แม่เจ้าโอ้น่ะห้อยน้ำดิบนะคนที่โทรบัดติ๊บนะไม่ฟังมามูลหรือยังฮะไม่โทรมาครั้งเนี้ยไม่ฟังมันหรือยังไม่โทรมาครั้งเนี้ยแม่ได้ฟังมามูลหรือยังแน่ฉันจะฟังจริงว่าน่ะจะมาบัดตอนเพื่อนาไม่ฟังมามูลล่ะรายปีรายเดือนล่ะมันจะเมื่อเป็นแต่งอาญาก็ได้ที่ว่าจะน้อยใหม่ๆล่ะโอ้เจ้าค่ะขนาดอ่ะโอ้ตลอดแต่ว่าบัดติดมันบัดติดอ่ะมันติดสั่งบัดติดหลายนะค่ะติดตื้อตื้อตื้อหลงคนฮอบตัวอื่นแล้วพอคนวางสายไปเหี้ยเอ้ยวันนี้มีโอกาสเต็มที่แม่จะไหวอย่างไรบ้างไม่จะไหวอย่างจะได้วันนี้เสริมเติมได้เนอะแม่มีอย่างเสริมเพิ่มเติมอย่างว่ามันได้เลยอันเฮาเฮาไปวอดนี่นะไปวอดนี่ไปได้อ่ะแล้วเฮาแม่มาได้อย่างเยอะน่ะเยอะยังไงมาเขาวาดได้มาได้ไปมาได้มาได้ไปได้เป็นยังไงเนี่ยมันขาขามันขาหักอ่ะอย่างอ่อนแล้วตอนไปใครไปส่งลูกหลานเนี่ยจ้ะอ่อนเขายังบอกเขาว่าส่งแม่ลูกที่ไหนไปก่อไปส่งที่นั่นไปก่อนแต่ไปส่งกําเนิดเออแล้วก็อันติดรถต้นไม้กันเออพอดีแล้วหรอแล้วมันเป็นไงแล้วเป็นจะได้ไหมว่าทำเขาถามเหมือนอย่างว่าเราไปซื้อหงส์หีก็ได้ลงไปซื้อหงส์หีเนี่ยแล้วเราแปะหันขึ้นมาคุณบาทมันเอาไปได้เอาเข้าไปเอาไปอย่างได้ทุกอย่างเนี่ยเอาก็ของขีนเอาตังใส่ได้ก็เจ้าตังใส่บาทอ่ะตังใส่บาทเนี่ยเอาขอมาเป็นยังไหมเพราะว่าปัจจัยเงินทองอีกต่างๆที่เขาไปใส่เป็นน้ำคือเจตนาคือต้องการที่จะทำนุบำรุงพระศาสนาหนึ่งเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อต้องการที่จะใส่บาทแต่ว่าเขาบอกพร้อมในการที่หาวัตถุสิ่งของที่เป็นอาหารการกินของครอบครัวอีกต่างๆที่บนสมณะที่จะคนฉันได้แล้วปัจจัยเงินทองของมาเป็นยังอะแม่เพราะว่าการฮื้อในตรงเนี้ยประจัยเงินทองถ้าว่าเฮาคิดว่าเป็นของวัตถุอนามัติคือจับต้องบ่ได้ก็ดีเนี่ยมันก็เฮาสามารถที่จะเอาไปใช้ส่วนอื่นได้ทุกเจ้าท่านเองก็ใช้ไปซื้ออย่างอื่นได้เนาะถ้าถามแหมสมณะสาลูกถามอย่างนึงว่าอันหลานดาวนี่นะเพราะว่าอันเฮาเป็นเอลสาวไม่ถูกเขากินข้าวแรงแล้วเขาฟื้นเขาไปแอวรถติดมากินข้าวไม่คืนแบบเนี้ยจะดีว่าพอดีกินล้างกินผ่านนะครับมาว่านะก่ะเขาว่ากินมันเป็นความเชื่อไหมมันเป็นความเชื่อของแต่ละตีแต่ละแห่งเนาะแต่ละตีเนี่ยมันก็จะประเมินกันถ้าหากว่าคนมีกลุ่มจุดประสงค์อะถ้าหากว่าเขามากินอยู่มันก็เป็นอย่างบางคนว่ากินข้าวดึกเนี่ยมันกินล้างกินผ่านซ้ำข้าวซ้ำของเนาะมากินล้างกินฐานซ้ำข้อความเชื่อใช่ไหมมันเป็นความเชื่อในแต่ละที่สอนการนี่ก็จะบ่เหมือนกันที่ไหนเป็นหีบเป็นอย่างใดเฮามีความเชื่ออย่างอ้านเฮากับฟ้าแล้วมันเดิกว่าขี้โมงมันกินเนี่ยมันมาเที่ยงมันโอ้นายเวียงนี่มันกินมันข้ามคนทุ่งไหมเฮ้ยมันเขาแย่มากบางที่นี่คนที่สมมติว่าเขามาเจอไปเอวสาวเอาเตียวอย่างก็ตามที่เขาไปทำงานเนี่ยแม่ทำงานนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเลิกออกมาเป็นดึกดื่นกลางคืนเนี่ยเขาไม่ได้กินข้าวอ่ะเข
เอาขึ้นใจอีกอ่ะมันเป็นยังไงเนอแล้วแต่ท้องถิ่นแล้วแต่ท้องที่ถ้าว่าเขาขึ้นใจว่าเขาหิวเขาคงกินแต่ก่อนเดี๋ยวทวนคำถามข้อแรกแม่ว่าปล่อยวัดพริกได้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้ไม่เข้าใจหรอกคนแข่งขาพูดแบบนี้ก็ถูกแล้วนะแล้วมันถามเพื่ออย่างไรเพื่อดีกันดีนะแต่ต้องเป็นคำถามเนี่ยแต่เป็นยังไงมันแม่ปิกได้กูเตือนนะแม่ก็แม่ก็ปิกบ้านได้กูเตือนหลังจากที่ไปวัดอ่ะก็ได้ปิกกูเตือนนะอย่าต่อไปนี่ไปง่ายกันมาน่ะมันมันลำบากหน่อยมีหอยมาส่งไงเนาะไปส่งไอ้ตะกะมาเป็นยังที่สุดท้ายก็ได้ปิกอ่ะก็เป็นยังได้แม่ก็ถ้าคนก็ได้บุญจะได้ผลได้บุญส่งจะทําได้บุญกันเนาะคนที่มาส่งครับจะได้บุญต่อครับอนุโมทนาบุญขอเอาบุญเผื่อแผ่เป็นตัวเองกันเนาะสาธุตอบคําถามแม่แก้ว3ข้อเรียบร้อยเนาะสายต่อไปสายที่9 520100084จะต่อยาวแน่เนาะเจริญพรว่าจะได้อีแม่รายงานตัวมาหน่อยหรอแสงล่าวันวังเจริญเด้อแสงล่าบ้านวังเจริญจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางอำเภอวังเหนือแม่อยู่ใกล้บ้านวัดบ้านใหม่กว่าแม่แม่อยู่ใกล้วัดบ้านใหม่กว่าอำเภอวังเหนือเนี่ยแล้วไกลตั้งอยู่10กิโลเจ้า10กิโลเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อเพิ่นมรณภาพใช่แม่แม่ไปห่วมกินห่วมตานก่อนแล้วได้ไปหาเพิ่นกับเตี่ยล่ะเพิ่นโทรมาบอกว่าเพิ่นเสียเมีย4โมงเออสูดไปเสร็จแล้วแม่ได้ไปโกดสายก้าโกดเนอร์ใช่ขึ้นสตางค์หมดกับหูเนอร์สายต่อไปเนอร์เข้ามาได้เนอร์052010084เมื่อตะกี้ถ้าสตังค์ผมหมดก็ใส่หลุดไปเจริญปอนครับกวัยจากครับท่านอาจารย์ครับโอ้บาสุคนแรกประเสริฐครับไปเออป้าบุญทองครับป้าบุญทองปุ่มน้องครับปู่ครับปู่หนองเวียงกับเต้าครับเออว่าจะได้ป้าเป็นอุบาสกคนแรกที่โทรมาวันนี้นี่วันนั้นได้ยินจริงครับลูกวัดมาตะกี้อ๋อวันนี้วันพระวันศีลไปไหว้พระสวดมนต์นะพ่อน้อครับไปวัดเดียวกันคือเจนเมตยาแล้วหรอกครับคนวัดเดียวกันอ๋อไปวัดเดียวกันป้าฉันอยู่ตะกี้เราฟังมาฟังเนาะปึ๊กมาถึงบ้านก็ฟังอยู่เนาะโทรหาเนาะครับโอ้สาธุอนุโมทนาของท่านตัวสายเนี่ยครับเอาพอเปิดสายละมันได้ฟังตัดไปสักหน่อยได้ฟังตอนที่เปิดสายแล้วนี่อยากจะถามว่าครับเป็นกำลังใจครับสาธุเนอร์พ่อคุณทำคุณพ่อเนอร์คุณทักษาคุณทักษาบุญกรรมบุญจูวันนี้วันศีลกับคุณทักษาเขาก็ยกไปก่อนเหรออ่ะสิบเอ้ยเอาสายนี่ละเอาสายสุดท้ายนี่หน่อยแล้วไปสนทนากันต่อสักสิบห้านาทีโอ้กันเจริญพรไว้จ่าเจ้าแจ้งใสอีแม่อย่างก้อนเนี่ยอีแม่ให้ยอมนะกล่องเล้งเออแม่แสงทองโอ้แม่แสงทองเดี๋ยวแม่กล่องเล้งอีกอืมแม่แสงทองเจ้ามันปังมันปังคือเวียงนะแม่นอแล้วขอถามนี่จำได้ก็จ้าเอาฟังเลยที่เขาไปชุมชกเขาไปชุมชกแล้วชุมชกเขาประกำเขาเอาสักตังเอาหอนหวานเนี่ยเก็บเอามันสิ่งอย่างของเจ้ามันเป็นบ้างอ๋อพุทธปวยทานน่ะพุทธปวยทานเอาลูกอมปวยทานเอออมก็สตางค์จ้าเอาลูกอมก็สตางค์เก็บเอาจะเป็นอย่างก่ออย่าอ๋ออย่าหอกระดาษอย่าอุ้ยเจ้าอันนี้แปลกใหม่เนอะได้หันกล้ามาได้หูเนี่ยเอาวันเอาลูกอมปวยทานหอตัวสตางค์เอามาเป็นยังเป็นบ้าเป็นกรรมยังแม่พุทธต้องการที่จะฮื้อตานได้ไหมเนาะเป็นการที่ตาก็เขาบอกเก็บมามันสมบัติเปลี่ยนประโยชน์กันไหมเอ๊ะกับเปิ้ลกับที่บอกไปผู้โชคพระเจ้าผู้โชคพระเจ้าบ้านการนะจ๊ะดีแล้วการปล่อยทานนี่คือเปิ้ลต้องการจะเป็นบุญเป็นกุศลนะแม่เนาะโชคพระเจ้าเปิ้ลปล่อยที่ไหนปล่อยที่ไปเหี่ยวเปิ้ลกันไหมเจ้าจะเข้าไปเหี่ยวกระตาตัวไปเหี่ยวนะเข้าประกับมาละเปิ้ลปล่อยทานเราคือตะวันอืม
นาวบ้านตะกอนมันเดี๋ยวนี้มันนาวมันนาวมันมีละเขียมนาวแต่บะมีมันเป็นเอาปุ๋ยเป็นหอตะกอนนี่มันหงมันนาวหอมหอนเจ้าโอ้โหกระดาษแก้วกระดาษหยังขุดนี่นะเจ้ามันก็มาแตกต่างจากที่เฮายกน้ำมากินหรือว่าอันน้ำมามาเลี้ยงแขกนั่นแหละแม่เพียงแต่ว่านี่เป็นลักษณะการโปรยธรรมดาโปรยทานเป็นการโปรยทานบ้านภาคอื่นมันก็มีแล้วไหมดีเป็นอาคูชกนะดีกะอย่างนั้นแน่เนอที่ทอยแต่ละที่มันเหมือนก็ดีนะกะมันแล้วแต่ความพืชตาลหรอความหันดีหันงามของแต่ละท้องถิ่นเนาะถ้าไปใช้ไปกินมันจะไปเสียหายอย่างมันก็ได้ประโยชน์กันไหมมันมีแหละเจ้าแหละไปเป็นบ้าเป็นกรรมยังไหมมีบ้าอย่างแม่สําได้บุญกับคนพืชตาลกะแต่ถ้าว่าลูกกันย่ําหูไม่ตีนกันเอาลบตีกันนั่นน่ะสวัสดีเจ้าครับบุญนี่เจ้าเออมันก็เป็นยังเนาะหัวโกกกันห้องนี้ตีกันนี่ยุ่งแน่นอนยินดีจะนั่งเด้อ